เองแล้วใครจะเสกอ่ะพี่เดี๋ยวเหลือยืดเสกเองอ่ะเสกไม่ได้อันนี้เอาประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาที่ไปคลุกคลีกับวัดวารามอันนี้เอ๊ะไม่มีใครมาซูมอะไรนะกล้องกล้องพิกาเนตนี่องค์จิ๋วนี่อาจารย์ถ้าอาจารย์เหล็กปั้นพิกาเนตปั้นลอยองค์เหมือนฟิตาวัดทองวัดหนังเลยคือวันนี้ดูไลฟ์วันนี้นี่คือบรรยากาศจะชิลๆเลยเหมือนกับดูไลฟ์พิเศษของพี่เล็กพี่เสกโลโซเลยใช่เดี๋ยวเขาไหนเดี๋ยวแป๊บนะครับก็วันนี้นะครับใครอยากนะฮะที่จะนี่ไงรู้วิธีการปั้นหุ่นของพระโบราณที่จะปั้นหุ่นเทียนทีละองค์เนี่ยว่ามันเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวคอยติดตามขั้นสูงสุดแล้วอันนี้เทร้อยองค์ไม่เสียเลยสักองค์เดียวแล้วไม่ต้องตะไบเลยทุบมาโป๊ะเป็นอย่างนี้เลยก็คืออย่างเราจะเถียงกันเรื่องลอยผมไม่ได้ปั้นนะผมปั้นไม่เป็นเพราะว่าเล็กเกินสายตาไม่ว่าต้องพึ่งพาแว่นสายตายาวพี่แก่แล้วอ่ะพี่แก่แล้วใช่วันนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยที่เข้ามาแล้วนะครับแชร์ออกไปถ้าใครคุณทำก็ได้มั้งถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเนี่ยคุณเอาไปโชว์ได้เลยหล่อโบราณเดี๋ยวเอาถาดให้พี่ก่อนทุกซอกทุกมุมคุณไปเลยสององค์เนี่ยได้เลยจัดการได้เลยนี่เดี๋ยวผมก็จะปั้นไปเรื่อยๆก็คุณโอ๊ตคุณก็บรรยายไปก่อนคือจริงๆนะผมเชื่อพี่มีคนอ่ะเขาอยากไอ้ฝนเดี๋ยวฝนตัดจอเป็นหน้าพี่คนเดียวพี่หน้าพี่กับพี่หนุ่มแล้วก็ตัดกล้องครึ่งจอดูแล้วก็ดูที่พี่หนุ่มนั่งปั้นอยู่เนี่ยว่ามันคืออะไรใช่ก็อย่าไม่ต้องไม่รู้มันจะเป็นอะไรเพราะตัดหน้าจอเป็นครึ่งนึงครึ่งนึงกำลังปั้นครึ่งนึงเรากำลังพูดถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวพี่ส่งไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสอีกรอบเลยใช่มันเป็นเรื่องมันเป็นแนวนอนหรือองศาเอาอย่างนี้แหละเอาแบบนี้แหละกำลังดีเลยต้องใกล้เอาแบบนี้แหละกำลังดีเลยได้ไหมนะครับคืออยากให้เขามาสองนั่นแหละนั่นแหละใช่คือมันเป็นอย่างนี้ประเด็นเนี่ยนะพี่หนุ่มในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าพระหล่อต้องดูรอยตะไบไม่เกี่ยวใช่อ่ะถูกไหมตะไบแบบนี้แท้ยิ่งโบราณตะไบเบอร์เนี้ยเก๋คืออย่างนี้ผมไปสัมผัสคือผมไม่รู้ว่าบ้านช่างหล่อเนี่ยเขามีตะไบมากมายหรือเปล่านะสมัยสักร้อยปีที่แล้วนะแต่บ้านนอกเลยเนี่ยหายากมากตะไบเนี่ยตะไบเป็นอะไรที่โคตรหายากเลยถึงขนาดขาดแคลนมากเขาก็เลยใช้วิธีการยังไงก็ได้ที่ทำให้พระเนี่ยต้องตะไบน้อยที่สุดถูกไม่จำเป็นต้องตะไบมากมันมีตะไบเอาในยุคสมัยที่เครื่องมือช่างของฝรั่งเข้ามาเยอะๆผมว่าช่างทองช่างโลหะมีนะตะไบแต่เขาหวงเพราะฉะนั้นเนี่ยพระที่ทำจำนวนเยอะๆเนี่ยวัดหัวเขาพูดถึงวัดหัวเขานะไม่ค่อยหาตะไบยิ่งยุคลึกๆแรกๆวันหัวขาวผมจะแนะนำทุกคนเลยเอาชนวนเล็กๆตะไบน้อยๆหรือแทบจะไม่มีเลยในยุคแรกๆของตั้งได้ไหมเนาะตั้งปิดตาก็ไม่เห็นแต่ต้องเห็นลูกหนูเนี่ยหนูตั้งกับตั้งดีปิดตาที่ว่าสวยๆจริงๆมันเริ่มต้นเหมือนอะไรเหมือนกบเหมือนเขียดนะมีแขนมีขาก็คือคนแม่คนอ่ะชอบเอาความเข้าใจกับพระสมัยนี้พี่หนุ่มไปใช้กับสมัยโบราณเข้าใจแล้วก็ชอบฟังโดยที่ไม่คิดคือเขาพูดอะไรมาเนี่ยก็ฟังไปหมดโดยที่กว่าจะรู้ตัวอีกทีคือไอ้ที่ฟังเข้ามาเนี่ยมันใช้งานไม่ได้เช่นเหรียญข้างเลื่อยเคยได้ยินไหมครับว่าเหรียญข้างเลื่อยเนี่ยต้องจำลักษณะการเลื่อยของเหรียญแท้ให้ได้แล้วด้วยความที่เราเป็นคนซื้อต้องบอกว่าเมืองราชบุรีหรือเมืองรุ่นน้ำแม่กองเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีเหรียญเก่าเยอะผมต้องบอกก่อนคืออย่างเราเนี่ยพี่เห็นตั้งแต่เหรียญแรกของประเทศไทยจนถึงเหรียญท้ายๆของประเทศไทยในราชบุรีเราซื้อเหรียญข้างเลื่อยเนี่ยนะฮะเป็น10หลวงพ่อพูดง่ายคือผ่านมาเป็นร้อยเหรียญเราถึงรู้ว่าไอการจำรอยเลื่อยว่าแท้หรือเก๊เนี่ยมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมถ้าจำรอยเลื่อยแล้วจะดูอะไรกันนี่พี่ปั้นให้เพื่อนๆเห็นนี่พี่ไม่นานอีกมองไม่เห็นสายตาอ๋อสายตามองไม่เห็นอันนี้นะครับคือที่พี่หนุ่มกำลังปั้นอยู่เนี่ยคือการปั้นพระปิดตาเหมือนพระปิดตาในยุคโบราณวัดทองวัดหนังถูกไหมวัดทองวัดหนังนะครับพอทาพเนียงแตกซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นการทำโดยการปั้นหุ่นเทียนทีละองค์เมื่อปั้นหุ่นเทียนทีละองค์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าขนาดของพระจะไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันสักองค์เลยนะถ้าเท่ากันเป๊ะ
สององค์เนี่ยเป็นโอกาสที่เป็นไปได้น้อยมากถูกไหมพี่ถูกต้องน้อยมากที่จะเป๊ะเหมือนกันเพราะเป็นงานแฮนด์เมดนี่ย้อนไปทำเหมือนกับสมัย100ปีที่แล้วเลย100ปีใช่หัวเขาก็เลยมีตะไบน้อยปิดตาเขมรหรือปิดตาหรือพระอุปคุตเขมรยุคเก่าๆเนี่ยชนวนนิดเดียวแล้วก็ตะไบเนี่ยแทบจะหารอยตะไบไม่ได้เลยโดยเฉพาะปิดตายันยุ่งพี่หนุ่มเคยได้ยินการหล่อแบบกระดกไหมอ๋อเบ้าหกเหรอเบ้าหกเบ้าหกเป็นเทคนิคของวัดสุทัศน์ของช่างทางในกรุงเทพเขาใช่ไหมใช่มันเป็นเทคนิคของพี่ยุเป็นเทคนิคของการเทกระดิ่งวัวสมัยโบราณคือเบ้ากระดกก็คือด้านหนึ่งเนี่ยเป็นพิมพ์พระเจาะรูไว้เล็กนิดเดียวหลอมโลหะก่อนพอหลอมโลหะเสร็จปุ๊บพอโลหะได้ที่กระดกเสร็จแล้วโลหะที่หลอมเนี่ยก็จะวิ่งลงเข้าไปเป็นเทคนิคของการทำกระดิ่งวัวคือต้องทุกวันเนี่ยที่เราเข้าใจศาสตร์แห่งพระเครื่องผิดต้องบอกแบบนี้ว่าเราไม่เห็นวิธีการสร้างจริงๆอ๋อนี่เขาเปิดนี่ไว้นี่ครับแล้วเราก็จินตนาการไปบางคนอาจจะยังงงๆว่าทำอะไรแต่เดี๋ยวดูไปสักพักจะเข้าใจใช่ผมพยายามจะปั้นพระพิฆเนศนะที่ผมทำนะแต่ไม่รู้จะเป็นอะไรนะนี่คือพี่จะปั้นอะไรพระพิฆเนศอันนั้นพระปิดตาคือในความจริงอ่ะอันเนี้ยมันคือเทียนจริงๆคือเทียนให้จินตนาการไปเทียนแต่เนื่องว่าถ้าเอาเทียนเคี่ยวแล้วมาปั้นในห้องแอร์มันก็จะแข็งมันจะแข็งปั้นไม่ได้มันจะงอไม่ได้มันจะหักมันต้องปั้นในที่ที่อุณหภูมิก็เลยใช้สูงพอสมควรแทนด้วยดินน้ำมันก็สมมติว่าเป็นเทียนแล้วก็เนี่ยปั้นเสร็จเดี๋ยวก็จะเอาไปทาดินหุ่นเข้าเบ้าอ่ะนะครับแต่ว่าผมคงเอาดินมาทาตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเลอะห้องเขาก็ดูวิธีทาดินในคลิปในภาพนิ่งเอาก่อนก็ดินโคลนอ่ะคุณก็คงจะเคยเห็นกันอยู่นั่นแหละก็เอาดินเอาโคลนนั่นแหละมาข้อจำกัดเป็นยังไงเดี๋ยวเราอธิบายกันข้อจำกัดแต่เดี๋ยวตอนนี้ดูพี่หนุ่มนั่งปั้นก่อนปั้นก็คุยไปเรื่อยได้หนึ่งตะไบมีน้อยผมเคยไปถามหัวเขาเนี่ยโอ้โหเอาไปถูอะไรเล่นนี่นะโดนตีแทบตายเลยเขาบอกว่าที่ปั้นนี่คือเป็นสูตรของสำนักหัวเขาอันนี้ตามนี้เลยและวิธีของหัวเขาเท่านั้นที่จะเทพระประเภทนี้ได้นะถ้าเป็นบ้านช่างหล่อผมว่าเทไม่ได้ช่างหล่อหรือช่างของวัตถุทัศน์เนี่ยน้องเดี๋ยวดูยาอมมันไม่ได้เขาเรียกว่าสูตรไข่สูตรสำนักไม่ได้สำนักไข่สำนักมันข้อจำกัดของกิ่งวัตถุทัศน์เลยมันเลยมีช่างแต่งเขาจึงต้องมีช่างแต่งแต่งเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเทไม่สวยเพราะเทไม่สวยใช่มันถึงต้องแต่งแต่อันนี้มันไม่จำเป็นต้องมีช่างมาแต่งมาปอกผิวเพราะมันเทแล้วมันสวยหมดยันมันติดหมดเลยก็ไล่ลำดับว่าทำไมต้องเป็นยันมียันมาใส่ในองค์พระแหวนนิ้วถึงมียันเพราะอะไรพระปิดตาทำไมต้องมียันผมมาสรุปได้ว่าจานไม่ไหวจานแล้วลบก็ปั้นไปเลยได้ไม่ต้องจานมันก็เลยมีเหตุให้มียันมาอยู่บนองค์พระแค่นั้นเองผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่นิยมจานกันด้วยเพราะสมัยก่อนเขานิยมการวางยันก็จานนั่นแหละคือมาจากการจานแต่ว่าจานมากไม่ไหวเอ้ยปั้นยันมาเลยคงทนถาวรกว่าใช่แค่นั้นเองไม่ใช่มีอะไรเลยพี่หนุ่มอย่างนึงนะสมัยก่อนเนี่ยคนอ่ะที่เล่นพระเนี่ยไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยตะไบเนี่ยมันหายากขนาดไหนเวลาเราดูเสือพ่อปานเราถึงดูว่าถ้าอันไหนมีตะไบมันถึงเก๋ไงงงสิคือสมัยก่อนเนี่ยการตะไบเสือพ่อปานเนี่ยเขาตะไบด้วยหางกระเบนนะ เขาพยายามจะหาอะไรที่มันสามารถตะไบหนังกระเบนหนังวัวถูกไหมครับหนังกระเบนหนังวัวอะไรที่มันสากเนี่ยสามารถที่จะเอามาปัดเอามาขัดได้ถูกฉะนั้นเวลาเราดูเสือหลวงพ่อปานเสือหลวงพ่อปานเนี่ยแกะมาแล้วร้อยกว่าปีในอดีตถ้ามีรอยตะไบเราถึงรู้ว่ามีรอยตะไบเนี่ยมันเก๋เลยคือการเก็บนะฮะการเก็บการขัดในเก่งสมัยก่อนเนี่ยใช้ได้แค่หนังกับหางกระเบนนี่ได้แล้วสวัสดีครับพี่จุ๋นนะสายโกมากครับพี่เอกวัดหนังช้างจักรพรรดิย่อมบำเพ็งอันนี้คือเรากำลังจะปั้นพระพิฆเนศพิฆเนศสุดท้ายก็ย่อไม่ได้ย่อให้เล็กไม่ได้ดูดิอาจารย์ปั้นได้แค่นี้ผมปั้นแล้วเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วพยายามจะทำให้ให้ฝนนะเอารูปของพี่กับขึ้นไปด้านบนให้เหลือในฐานไว้เนี่ยเรียกไอ้ฝนให้หน่อยบอกแอดมินเนี่ยเอาภาพไปขึ้นไปข้างบนผ
ผมก็เคยถามแล้วไม่มีตะไบต้องตัดภาพสี่เหลี่ยมของพี่กับพี่หนุ่มขึ้นไปข้างบนเลยที่ไม่ได้ใช้พื้นที่สมัยที่ไม่มีตะไบเขาก็พยายามทำชนวนเล็กๆเวลาเทปุ๊บเคาะตึ้งเนี่ยเห็นถ้าใครเห็นชนวนจะเล็กมากเลยอันนี้ที่เราไม่จิ้มฟันเอาไปในกล้องได้เลยเห็นไหมครับก็คือรูเนี่ยรูชนวนเนี่ยเขาจะทำให้เล็กที่สุดเล็กเนี่ยพอเวลาเคาะหลุดออกมาเนี่ยมันไม่ต้องตะไบเก็บใช่มันจำเป็นเลยโป้งเดียวหลุดโป้งเดียวเอารูปพี่เนี่ยขึ้นไว้ด้านบนเลยลูกเหลือเชื่อเลยแล้วเอารูปถ่ายไว้ด้านนี่คือเหตุไม่ใช่ว่าอะไรคือขาดแคลนเครื่องมือตะไบเป็นภูมิปัญญาเพื่อทำให้ภาพออกมาสวยงามที่สุดโดยวิธีไหนก็ได้แล้วผมก็ถามว่าแล้วถ้าจะตะไบไอ้เม็ดที่มันเกินมาเขาบอกว่าใส่รวมกันในถุงผ้าแล้วก็เขย่าให้เนื้อมันผ้ามันถูกันไปกันมาไอ้รอยตะไบนั้นมันก็จะไม่เป็นระเบียบมันก็จะไขว้กันไปกันมาเนื่องจากเหมือนคุณเอาเหรียญใส่ถุงแล้วเขย่าดิมันก็ขัดกันไปขัดกันมาอยู่ในนั้นแหละไอ้ที่เป็นเศษเม็ดเกินมันก็จะหล่นร่วงลงไปก็ไม่ต้องตะไบเหมือนเราล้างหอยขมอ่ะใช่ประมาณนั้นเหมือนเราล้างหอยขมอ่ะอันนี้ไปถามที่หัวเขามานะช่างที่เขาถ่ายทอดให้เรามาอ๋อเขาทำกันอย่างนั้นนี่เองทีนี้พอสมัยหลังต้องดูตะไบหยาบหยาบถึงจะแท้อะไรเงี้ยไอ้นี่มันอยู่ในยุคที่ช่างหล่อเขาเฟื่องฟูแล้วที่มีตะไบมาใช้กันเกลือแล้วเฟื่องฟูในยุคปี6กว่าอะไรที่ติดต่อช่างจากกรุงเทพมามีตะไบแต่ช่างชาวบ้านไม่เอาไม่จำเป็นฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่ออิ่มเนี่ยก็เลยแนะนำว่าเอาตะไบน้อยๆรูชนวนเล็กๆเพราะอะไรรู้ป่ะชนวนเนี่ยถ้าเป็นชนวนใหญ่คืออย่างพระกิ่งเนี่ยเขาใช้เทียนเป็นชนวนชนวนก็คือรูที่จะให้โลหะลงไปหาพระสมมุติว่าถ้าช้างตัวนี้องค์เท่านี้แล้วชนวนปกติใหญ่เท่าแกนแท่นดินสอแล้วชนวนต้องเข้าตรงก้นนะไปตัดปุ๊บตรงเนี้ยมันก็ไปบังยันเทไปเนี่ยชนวนก็จะทับยันแล้วมันก็ต้องตะไบยันก็หายฉะนั้นเนี่ยโบราณเนี่ยเขาใช้ไม้แหลมๆวัดภูเขาใช้ไม้แหลมๆทำไมผมไม่รู้ว่าพระเพิกแหวนนิ้วแหวนแขนเนี่ยมันไม่มีรอยชนวนเลยเพราะเขาใช้ไม้แหลมนะเดี๋ยวขออนุญาตเหลาก่อนนะเหลาแป๊บหนึ่งก็มาสำเร็จวิชาที่วัดหนองทรายเนี่ยไอ้ไม้แหลมๆเนี่ยก็คือตอนแรกก็ไม่กล้าใช้ไม้แหลมเพราะกลัวว่าเทแล้วโลหะไม่วิ่งตัดตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวโลหะไม่วิ่งก็เลยเอาชนวนใหญ่ๆไปก่อนปิดตารุ่นแรกของอาจารย์วัดหนองทรายก็ชนวนเบลอเลยเพราะกะว่าเทแล้วให้มันวิ่งแล้วมันเต็มเลยกะว่าไอ้ไม้แหลมๆเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเหลาไม้แหลมๆเทลงไปแหลมแล้วมันจะวิ่งหรือเปล่าอันนี้ไอ้พวกคำปลอมมันดูอยู่เปล่าเดี๋ยวมันเอาไปทำนะก็ไปรู้ความลับที่วัดภูเขาเหมือนกันเขาก็ไม่ห่วงก็คือได้จากใช่การไปบัตรมาเนี่ยลองถูกจนย้อนรอยกลับมาจนได้ในสิ่งที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านสร้างต้องบอกก่อนพี่ยุก็คือนี่ไงคุณดูนะนี่ไงเนี่ยพระสมัยโบราณมันจะคลาสสิกกว่าสมัยนี้พี่คะเนศตัวเล็กกับปลายนิ้วก้อยพี่ให้เพื่อนดูไหมผมดูดิเดี๋ยวเราดูในจอกันพี่เนี่ยก็ลักษณะเนี่ยคมเห็นไหมชัดไหมประมาณนี้เนี่ยโอเคมันจะโฟกัสออโต้เหรอได้ก็จะใช้ไม้เสียบจบเลยรูชนวนมันก็จะวิ่งเข้าตามปลายไม้เล็กแค่ไหนชนวนเล็กแค่นั้นเหลือเชื่อเหลือเชื่อครับลงได้เอาง่ายๆพี่ปั้นไปติดไม้ผมดูเลยผมอยากเห็นใช่สมมติว่าก็นี่ก็เป็นอย่างนี้ทีนี้อยู่แค่นี้คุณจะวางยันตรงไหนก็ได้เพราะว่าชนวนมันไม่ต้องเลี่ยงยันแต่ถ้าปิดตาพี่ดูในจอหน่อยพี่ดูในจอหน่อยโอเคพี่ประมาณนี้คือแต่เดี๋ยวผมจะวางยันก่อนพิมพ์กบอ่ะพี่วางยันก่อนเดี๋ยวผมจะวางยันก่อนเดี๋ยวต้องคลึงยันแต่ตอนแรกต้องคลึงมือก่อนคลึงมืออันนี้คือเทียนนะเทียนจำลองมันคล้ายกับอะไรรู้ป่ะพี่ยุมันคล้ายกับการทำหูปิงของเหรียญหล่อไงใช่เพราะเหรียญหล่อเนี่ยตอนที่เขากดแม่พิมพ์มาเนี่ยมันมีแต่ตัวเหรียญมันไม่มีหูแต่อันนั้นอ่ะคือเทียนหรือขี้ผึ้งหลังจากนั้นอ่ะเรามาปั้นเทียนเนี่ยให้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เพื่อเอามางอทำเป็นหูแต่ตัดจากเพื่อนบังคารนะเพราะเกินบังคารเจ๋งกว่าเพราะเกินบังคารบล็อกหน้าเนี่ยแกะให้เส้นยืดขึ้นมาเป็นหูเลยแล้วงอพับติดด้านหลังอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะใส่มือก่อนจะใส่ยันแล้วยังไม่ใช่ยันมืออันนี้ทำมือของมือพ
ระปิตาก็จะโยงพี่อนุอนุเอาให้กล้องดูพระปิตาวัดหนังก็จะมีมืออันนี้ผมจะปิตาเสียนแหลมไม่ใช่พิมพ์กบหรอกแต่เวลาปั้นโครงเนี่ยเหมือนกบเหมือนเขียดนี่แหละโยงอย่างนี้เดี๋ยวมันต้องโยงอย่างนี้ก่อนปิดหน้าก่อนเส้นใหญ่กว่าบอกว่าเส้นใหญ่ไปเดี๋ยวขอย่าอีกทีอันนี้ถ้าเป็นเทียนมันจะปั้นร้อนมันจะปั้นง่ายกว่าพี่มาเดี๋ยวผมช่วยไอ้เลี้ยงแบบนี้ขอให้บอกกับผมเด็กซนนี่คือผมก็กำลังทำไปด้วยเลยคือตอนนี้เรากำลังจะปั้นยันคือตอนที่แรกอะเราปั้นโครงมาได้แล้วใช่ได้แล้วประมาณนี้อะคุณคลึงเส้นเส้นเนี่ยเท่านี้ผมพี่ใส่ไปเลยผมคลึงให้ได อ่ะตอนนี้ผมกำลังจะอยู่ในขั้นตอนการนะฮะทำเส้นวางยันให้พี่ดูภาพในจอนะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามีวิภาพให้ดูตอนเข้าดินตอนเทโลหะตอนหลอมเอาแบบว่าคุณดูวันนี้คุณรู้เลยว่าผ้าหล่อเนี่ยมันดูแท้เก๊ตรงไหนอันนี้คือปิดตาแล้วมีมือก่อนนี่ใช่ต้องปิดตาก่อนปิดหน้านี่ยกปิดหน้าเนี่ยโอเคนี่ครับปิดหน้าดูแล้วไม่น่าเป็นพระปิดตาได้เลยนะตอนที่ว่าปั้นเส้นมือแขนอะไรมาต้องใช้มีดใช้อะไรมีต้องมีเหมือนคืออันนี้คือเหมือนกับตอนปั้นจริงๆเลยใช่ไหมเหมือนเลยก็เนี่ยคือปั้นหุ่นจริงๆเลยครับผมเห็นว่าจากน้ำมันกำลังเป็นเทียนพี่วางยันถูกเปล่าเขามียันศูนย์อะไรของเขาตามตำราแล้วพี่นะใช่ไหมก็มีเลข1เลข1คือเลข1คือศูนย์นิพพานศูนย์นิพพานใช่ศูนย์นิพพานฮะเหมือนของหลวงพ่อหลวงพระสังเผือกปิตาวนๆนั่นคือศูนย์ยางศูนย์ยางศูนย์ศูนย์ยางศูนย์นิพพานในตำราหลวงพ่อสุขเนี่ยเขาเรียกศูนย์นิพพานเป็นตัวจบของณต่างๆเนี่ยลงด้วยศูนย์นิพพานจบเลยจบศูนย์นิพพานพ่อทาครับมีเลข1วนข้างล่างอันนั้นคือศูนย์นิพพานมันเป็นเลขยันยึ่งซึ่งเขามีตามตำรับตำราของเขาเป็นอย่างนี้ไหนเพื่อนๆดูใกล้ยังนี่ไงปิดตาเห็นไหมประมาณนี้โดยประมาณใช่มีปิดแขนมีปิดขาแล้วเอายันด้วยนี่ก็เอายันเติมเอายันเติมทีนี้เราก็บากมือเอาบากมือก็ใช้ของมีคมบากมือเขานิยมกี่นิ้วอ่ะ4นิ้ว5นิ้วอ่ะประมาณเนี้ยทีนี้พอยันเนี่ยต้องคลึงให้เล็กกว่ามือประมาณใครกินก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เส้นเล็กอ่ะเส้นหมี่มีขาวใหญ่กว่านั้นนิดนึงอยู่ที่ขนาดพี่อ่ะช้าเอานี่ไปนี่อันนี้เดี๋ยวน้องจัดให้พี่ไปใหญ่ไปฮะประมาณมีเหลืองผ่าซีกมีเหลืองครึ่งหนึ่งก็มีเหลืองถ้ามีขาวเล็กไปเส้นบะหมี่แล้วกันบะหมี่เหลืองใช่ก็อยู่ที่ขนาดของพระคือถ้าพระองค์เล็กมากคุณก็ต้องคลึงให้เล็กตามแต่ถ้าพระองค์ใหญ่คุณก็ใช้เส้นใหญ่ตามก็อย่างนั้นมาเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวพี่อ่ะยังเล็กยังใหญ่ไปใหญ่ไปส่งมานี่ประมาณนี้เดี๋ยวได้ก็ใส่ตัวอุนาโลมไปตัวหนึ่งข้างหน้าอกอุนาโลมวิธีก็คือคุณก็ม้วนไปผมว่าคนที่ปั้นพึกปิดตายันยุ่งสวยๆหลายๆสำนักเนี่ยผมคำนวณผมว่าอายุเขาไม่น่าจะเกิน30เพราะต้องสายตาดีสายตาต้องดีเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าหลวงพ่อแก่ๆอายุ6-70จะมานั่งปั้นพระปิตายันยุ่งองค์เท่านิ้วก้อยอ่ะเป็นไปไม่ได้เลยเถียงใจขาดเลยไม่มีทางอันนี้เสร็จแล้วนี่ได้ยันยันเคยยัน
ุณาโลมซึ่งอยู่บนหน้าพระปิตาโฟกัสไหมเนี่ยเขาไม่โฟกัสอยู่ยังไม่ออโต้พี่เอาเข้าไปใกล้หน่อยพี่อยู่ไกลไปห่างเหินกล้องมาตามหาไม่เจอได้แล้วอุณาโลม1ตัวใช่มั้ยเนี่ยประมาณนี้อันนี้โชว์ก่อนโชว์ๆเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นแล้วก็เดี๋ยวก็ปั้นยันที่ติดขาขาคุณจะใส่อะไรณป่ะณ1ตัวณหัวเข่าใช่ก็ณหัวเข่าเพราะมันเป็นอะไรที่ใส่ได้ง่ายแล้วพอดีกับพื้นที่ด้วยคือผมว่าคนที่ไอ้การวางยันเนี่ยมันก็ต้องดูขนาดของยันแล้วก็ลักษณะของตัวยันด้วยว่ามันจะใส่ได้ไหมโอ้โหคุณจะใส่นโมพุทธายะเลยแล้วมีที่อยู่เท่าโอ้โหเท่าเล็บมืออ่ะเขาถึงใช้หัวใจคาถาเขาก็เลยย่อศูนย์นิพพานหรือศูนย์ยังอะไรก็แล้วแต่นี่ครับเฮ้ยพี่หนุ่มนี่ปั้นสวยนะสวยครับสวยมากก็คือคนเคยทำไงใช่หนุ่มปั้นสวยนี่แล้วพระอาจารย์จะสวยแค่ไหนเล็กนิดเดียวเล็กนิดตาสายตาโอ้โหเหลือเชื่อเลยผมยอมเลยนิดหนึ่งเท่าหลอดกาแฟก็ปั้นได้พระอาจารย์อยู่เท่าไหร่ฮะยังไม่30ยังไม่30มีวิธีวางคุณเห็นใช่มั้ยพระอาจารย์อยู่เลยนี่ครับก็คือวัดหนังก็จะอย่างนี้เลยฉะนั้นอ่ะเวลาเราดูแท้เก๊วัดหนังพี่ยุเราจะดูลักษณะการวางยันก็คือเนี่ยถ้าใครเป็นคนปั้นหุ่นวัดหนังให้อีกคนมาปั้นเรียนแบบเขามันก็จะไม่เหมือนเขานั่นคือลายมือก็จะได้หน้าหัวเข่าเพราะมันมีพื้นที่พอดีหน้าหัวเข่าใส่หน้าตัวหัวเข่ามีพื้นที่พอดีได้หน้าและได้อุณาโลมได้หน้าหัวเข่าด้านหลังข้างหลังจะเอาอะไรก็ได้ตามใจเลยเนี่ยมันตามใจได้ไหนพี่ถุงคือเขาต้องมีคาถาเขาเปล่าสบายเป็นตัวท้อไม่คือถึงเวลานั้นไม่นึกถึงคาถาแล้วผมนะมันนึกถึงพื้นที่แล้วจะใส่อะไรดีอันนั้นพี่ไงเอาโบราณก่อนอาจารย์ตัวท้อตัวท้อตัวท้อไม่อาจารย์จะกำหนดมาให้คงจะเขียนตั้งแต่ได้เฮ้ยเขียนตัวนี้นะตัวนะตัวเทาะหรืออะไรเงี้ยถ้าพอใส่ครบไม่พอใส่ครึ่งนึงไม่จำเป็นเพราะเอาเทาะมาเอาเทาะอย่างหน้าอกเดี๋ยวผมอย่างข้างหน้าเงี้ยผมก็ลืมไปส่วนใหญ่ก็จะมีเลขหนึ่งตัวหนึ่งเหมือนเป็นยันบังคับอ่ะยันบังคับคือศูนย์นิพพานเนี่ยปิดใต้ตูดใช่ใต้ตูดพ่อทามีวัดหนังมีวัดทองมีดูความแน่นหลุนมีความแน่นของยันนะถ้าความแน่นของยันถ้าคุณเอาชนวนใหญ่เท่าตะเกียบเท่าดินสอไปเสียบคุณก็ไปเบียดยันเพื่อนๆยังงงอยู่ว่ามันจะมันชนวนสำคัญอะไรเดี๋ยวไปดูวิดีโอตอนเทจะรู้ใช่ตอนเทจะรู้ตอนนี้มาดูก่อนว่าก่อนจะเป็นปิดตาวัดหนังวัดทองจะเอาเทาะใช่ไหมแล้วทามันยังแตกเนี่ยเขาทำกันยังไงจะเอาเทาะใช่ไหมก็คุณก็เดินเป็นตัวหัวเดินตัวเทาะนี่ต้องคำนวณหัวมาด้วยนะว่ามันใหญ่ไปก็ไม่ได้เล็กไปก็ไม่พอดีกันนี่ครับเราจะเอาตัวเทาะนอนเห็นไหมครับนี่เราอยากได้ตัวเทาะเนี่ยมันก็จะไปออกมาเป็นพระปิดตาใช่เอาข้อมูลอีกทีนึงก็จะได้เทาะ2ชั้นนี้ก็ได้มีพื้นที่คันนี้ขึ้นบนไม่ได้เพราะว่ายันเส้นมันใหญ่เส้นใหญ่ก็เอาจบข้างล่างคือจริงๆท้อกับหัวลงเนี่ยเป็นจานในปิดตาปู่หน้าโคจระเข้ไม่กระพัดนะใช่นะท้อขึ้นท้อลงเนี่ยนี่ทีนี้ตอนแรกตอนหัวบายสีพี่ตอนคลึงเนี่ยครับยันมันกลมครับแต่มันไปแบนเป็นขนมจีนี่ตอนที่คุณต้องกดให้มันติดกันให้ติดมันก็เลยแบนมันแบนในตอนนั้นท่านมือหนักตอนกดให้ติดใช่เห็นใช่ไหมยันตัวหัวใบสีพี่ปิดท้ายเลยหัวใบสีมันต้องจบด้วยหัวใบสีไอ้ที่วนๆอย่างเงี้ยหัวใบสีความยาวพอไหมคุณคลึงทีสิมาแต่ผมคลึงให้ไอ้เรื่องคลึงนี่ถนัดมาข้างหูยังไม่มียันเลยเดี๋ยวผมกรีดนิ้วก่อนจริงๆหล่อไปนี่เทถ้าเทได้จริงจะห้อยได้ป่ะลูกใหญ่นี่ปึกเลยโอ้โหนี่พิมพ์จัมโบ้เลยพี่จัมโบ้เลยนี่ยอดสุดนี่หัวใบสีเห็นไหมหัวใบสีไม่ค่อยเจอเสียนล้นๆต้องเป็นหัวใบสีมันเป็นเสียนแหลมเสียนแหลมไม่ค่อยเจอส่วนมากจะเจอเป็นวนๆเป็นเชือกเรียกหัวใบสี
นี่ครับคืออันนี้จริงๆมันเป็นขี้ผึ้งถูกไหมใช่มันเป็นขี้ผึ้งซึ่งเราเนี่ยอยู่ในห้องแอร์เราถึงใช้ดินน้ำมันแทนเพราะขี้ผึ้งเนี่ยเวลามันเจออุณหภูมิเย็นแล้วมันจะแข็งเวลาวนแล้วมันจะหักไปยันข้างหูไปหน่อยคือต้องมาคับด้วยสูตรยันข้างหูก็มันมีช่องว่างไงมันไม่พอดีไม่รู้สวยหรือเปล่าเห็นไหมครับสวยไหมมียันนะข้างหูถ้ามีก็ต้องมีสองข้างสองข้างแล้วเดี๋ยวจบท้ายด้วยหัวใบสีแล้วเดี๋ยวแอดมินเตรียมวิดีโอไว้นะลูกว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราได้หุ่นเทียนแล้วเนี่ยเราจะมาเป็นองค์พระงานนี่คือสมัยวิธีกรรมมาวิธีการปั้นหุ่นเทียนทีละองค์นะครับก็คือกรรมวิธีการสร้างพระปิตาลในยุคโบราณซึ่งยังไม่มีเบ้าประกบถูกไหมพี่ในการทำหุ่นเทียนคือต้องใช้การปั้นทีละองค์ประมาณนี้นะโอเคมีช่องว่างตรงนี้อ๋อหัวใบสีนะหัวใบสีพี่ขอให้เล็กๆหน่อยเพราะเส้นใหญ่เกินไปก็ม้วนได้ไม่กี่ทีเดี๋ยวมีขั้นตอนการหล่อคือดูวันนี้คุณต้องเข้าใจเลยนะว่าพี่ผมจัดให้แล้วนี่ครับหัวใบสีที่เวลาเจอหัวจะมียันวนๆทีนี้เส้นยันเวลาเดินเนี่ยมันก็จะเป็นลายมือใครลายมือมันลายมือใครลายมือมันครับผมลายมือตอนหล่อหรือตอนไหนเดี๋ยวตอนเข้าดินลูกต้องเรียกไอ้แบงค์มาตอนเข้าดินดำๆอ่ะที่อยู่ในกระลอนมันจะเข้าดินก่อนคือตอนนี้เราได้หุ่นเทียนซึ่งเป็นขี้ผึ้งมาแล้วเราจะเอาหุ่นเทียนเนี่ยไปทำให้เป็นพระแล้วไอ้ก้านชนวนไอ้ที่ไม้พายเหล่าเนี่ยมันเล็กใหญ่มันมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนที่ทาต้องทาก่อนเข้าไปตอนที่เอาผู้กันทาจากแก๊สดำดำอ่ะมีอยู่มันถ้าไม่มีก็เอาภาพนิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าผมไม่สามารถโหลดวิดีโอมันหายเข้าไปในไฟล์ยังไงลูกผมก็หาไม่เจอเอาเฉพาะที่ทาที่มีแกลอนกระติกเห็นไหมนั่นแหละลองลงเรียงมาที่มีไม้เอาผู้กันมาที่มีไม้เขียวๆอะไรพวกเนี้ยหาใครไปเอาผู้กันมาเอาผู้กันเสร็จแล้วไปเอาสีดำมาเดี๋ยวทาให้สมมติเป็นดินไปเอาสีดำมาน ี่และขนาดการวางผมลองสององค์ได้ไหมพี่ได้เลยตามสบายนี่ไงก็จะได้เป็นประมาณนี้ดูที่ว่าผมปั้นเนี่ยมันจะได้ศิลปะเดียวกับพี่หนุ่มปั้นหรือเปล่าโอเคเอาผูกกันมาเห็นใช่ไหมเนี่ยด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นเสียนแหลมไม่มีไอ้ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ไม่สวยไม่ชอบได้ไหมพี่ผมก็สิทธิ์มีครูนะเพียงแต่ว่าครูผมเนี่ยสอนสอนรอนอสอปชแค่นั้นเองใส่กระจังก็พอแล้วมั้งไม่ต้องใส่ใบสีเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการทาให้ดูเลยเอาผูกกันมารายการเราจะทำทุกอย่างให้เพื่อนๆทุกคนเห็นภาพตอนการที่จะทำพระปิตาเลยไม่ได้ต้องทาผู้การทาผู้การอยู่ในห้องล้างน้ำประมาณนี้โอเคสวยกว่าถามผู้การก็มานี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็จะเห็นช่องว่างจะเห็นช่องว่างระหว่างใต้ฐานก้นนะครับจะเห็นช่องว่างตรงนี้โฟกัสไหมเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเอาชนวนใหญ่เท่าแกนดินสอไปมันจะไปเบียดยันอ๋อ
ครับพอมันไปเบียดยันปุ๊บคุณทุบมาไอ้ตรงนี้หักเป็นรอยคุณก็ต้องตะไบพอตะไบมันก็จะไปกวนยันมันก็จะขาดแต่ถ้าเราใช้ชนวนเล็กก็คือไม้แหลมนี่แหละผมว่ามีที่เดียวนั่นประเทศไทยที่ใช้ชนวนเนี่ยคุณเสียบกันให้อยู่เลยพอเสียบอยู่เวลาหล่อมันจะไม่เป็นเบียดยันพอทุบมันหักเหมือนช้างเนี่ยเห็นไหมหักเหมือนช้างนะคุณดูนะไปโฟกัสตัวโน้นไปโฟกัสองค์โน้นแหมจริงๆเลยกล้องมันไม่ไปเบียดยันนะชนวนมันก็ไม่เกี่ยวกับใครเลยยันก็ไม่ขาดอ่ะเดี๋ยวให้พี่หนุ่มทาให้ดูน็อตเอาอะไรที่มันไม่เปื้อนลูกเช่นกระดาษหรือชามกระมังอะไรก็ได้ชามใส่ข้าวก็ได้จัมโบจัมโบ้ที่สุดแล้วตั้งแต่ทำมาใช่จัมโบ้แว่นสายตายาวนี่ถ้าสายตาสั้นอาจจะเล็กกว่านี้นี่สายตายาวนี่อะไรเนี่ยเอาหนักที่สมมติว่าเป็นดินแล้วกันโอเคผมยังมีอ้าวแล้วช้างผมไปไหนอ่ะคุณเอาไปปั้นอะไรอ่ะนี่ไงพี่กระเด็นพี่ไงโอ้ยยังไม่ได้ใส่มือเลยเดี๋ยวมาดูดิพี่กระเด็นพี่ไม่ทันแล้วนี่ครับไม่ได้ใส่มือแล้วผมใส่ยัดอุไปแล้วพี่ก็ถือว่าเป็นดินแล้วกันครับไหวไม่ได้แล้วพี่ต้องเทใส่กระดาษใช่เดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวความใส่พี่ฝาก็ได้ฝาขวดน้ำเอามาเลยฝาขวดน้ำอ่ะเนี่ยก็คือขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการหมึกอีเดอิงใช่ไหมค่อยๆเทนี่คือเป็นดินและที่เททาเนี่ยต้องเป็นดินขี้วัวหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ของภูเขาไม่ใช่ดินขี้วัวก็เป็นสูตรของบ้านช่างหล่อเขาหรืออีกตระกูลนึงอ่ะของดินไทยอ่ะอ้าวถ้าไม่ใช้ดินขี้วัวทำได้ด้วยหรือต้องเป็นดินขี้วัวอย่างเดียวทำได้ไม่จำเป็นต้องมีขี้วัวทำได้ก็อยู่ที่ว่าผมว่าอยู่ที่ท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยมีภูมิปัญญาแบบไหนนะผมว่ากระพวนเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้กระพวนหรือกระดิ่งกระดิ่งเนี่ยที่ทำเป็นพระปิตาหรือทำพระหล่อโบราณตระกูลที่เขาเรียกว่าเขมรเดี๋ยวนี้เขาเรียกเขมรเดิมในสมาคมพระหล่อสำริดเดี๋ยวนี้ไม่เรียกเขมรแต่เรียกเขมรเดิมเขมรเดิมเขมรเดิมคือเดิมเรียกเขมรแต่ปัจจุบันเป็นไทยแล้วเขาก็กำลังจะขโมดเข้าไปหาเมืองสุพรรณอยู่ก็คุยกันอยู่ตอนนี้ก็คือแน่ๆอยุธยาเนี่ยคือขอมแน่นอนก็ขอมาสร้างอยุธยาไว้ที่เขาว่ากันใช่ไหมอันนี้ก็ไปไหว้ทิ้งเป็นความผมว่ามีเหตุผลดีนะเดี๋ยวลองทาให้ดูอ๋อสมมติว่านี่เป็นดินนะในคลิปมีไหมในภาพนิ่งมีไหมที่ผมทำไว้ที่ผมส่งมาที่กำลังทาที่มีไม้อย่างเงี้ยแล้วเขียวๆอ่ะเป็นผ้าเขียวๆไอ้ไม้ตัวนี้มันเป็นชนวนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันชนวนมีเขียวๆเดี๋ยวผมอันนี้เหรอคะใช่อันนี้ก็คือเนี่ยเอาไม้เสียบเห็นไหมอันนี้เอาแว็กก็คือฉีดเทียนมาแล้วมาเหสวนอันนี้ไม่ได้ปั้นแต่กรรมวิธีเดิมก็คือใช้ดินหล่อชอบเขาเรียกว่าดินแกลบใช่ดินแกลบก็อธิบายด้วยพี่ของวัดหนองของวัดหัวเขาดินแกลบดั้งเดิมเนี่ยเบ้าหลวงพ่ออิ่มจะเป็นดำดินดำนางกวักเหรียญหล่อแหวนแขนเป็นดินดำหมดเลยซึ่งมันก็เป็นดินเดียวกันกับที่วัดทองวัดหนังใช้ไม่ได้ใช้ดินขี้วัวไม่ใช่ดินขี้วัวผมว่าดินขี้วัวมีศักยภาพในการรับรายละเอียดได้ไม่เท่าดินแกลบแต่ดินแกลบมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือทิ้งไว้นานไม่ได้ทิ้งไว้นานแล้วมันหดตัวเนี่ยเดี๋ยวเราทยอยเอาลงได้เลยอันเนี้ยนี่ไงที่เห็นไหมอันเนี้ยทยอยคู่ไปได้เลยเนี่ยพวกเนี้ยนี่คือรูปเดิมผมจะอธิบายให้ฟังวันนี้นี่คือรูปเดิมดูจากมือถือผมก่อนก็ได้อันนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูอันนั้นคือพี่หนุ่มปั้นอันนี้คือพระพิคเนศของโอ๊ตบางแพยันล้อมโอเค
สังเกตในโทรศัพท์ผมอันนี้คือดินอันนี้คือทรายทรายก็ธรรมดาไม่มีอะไรละทรายแต่ร่อนให้ดีแล้วก็มีทรายมีแกลบนี่ไงมาปนกันผสมกันเพื่อเป็นดินที่จะทาให้ไม่ก็มี2สูตรสูตรแรกก็คือไม่ต้องตําเป็นดินนอกแกลบไม่ต้องตําก็ผสมกับดินทรายละเอียดแล้วก็ปนดินเหนียวเขาเรียกว่าดินนวลซึ่งบางท้องถิ่นมันก็ใช้ไม่ได้นะทดลองเดินกันทั่วทุ่งเลยไปหาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมพยายามเข้าใจว่าทำยังไงก็ได้นี่คือเสียนแหลมที่ผมให้เบ้าเนี่ยไม่ร้าวก็เหมือนกับเราผสมปูนเทคอนกรีตอ่ะใช่เนี่ยหรือทาฝาผนังบ้านอ่ะทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ร้าวแต่วัสดุของบ้านช่างหล่อเขาก็ค้นพบว่าดินขี้วัวมันรักษาการแตกร้าวได้แล้วก็เก็บรายละเอียดได้เขาก็ใช้ดินขี้วัวก็คือเอาขี้วัวไปคั้นน้ำมาผสมกับดินเหนียวดินนวลพี่ขอบคุณมากครับโอ้โหนี่เหมือนเสกโลโซไลฟ์ไปกินไปล่ะใช่ไอดอลของเราโอเคพี่ผมกินคนเดียวผมก็พี่มองพี่ไม่มีมือไงทีนี้พอได้ดินแกลบมามันก็จะเหนียวเหมือนดินเหนียวแต่มันจะดำผสมมาแล้วดำมันมี2สูตรสูตรเหลวๆคือเป็นครีมเลยอันนั้นแกลบละเอียดร่อนแล้วบดเวลาบดนี่ตัวดำมืดเลยแล้วก็ทรายละเอียดกับทรายแล้วก็ดินเหนียวละเอียดกวนกันด้วยส่วนผสมผมว่าบอกไปก็ทำไม่สำเร็จเพราะดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันก็ต้องไปหาความลงตัวของมันเองอีกทีนึงผสมเป็นครีมเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนครีมที่เขาทำอะไรไอ้ขนมโตเกียวอ่ะที่เขาราดประมาณนั้นแหละเข้มประมาณนั้นเลยคุณจะจุ่มไปก่อนก็ได้แล้วคุณก็พูดกันไปไล่รายละเอียดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมถ้าผมไล่อย่างงี้นะอินเดอิงก็ไล่เนี่ยตามซอกเนี่ยลงไปเรื่อยๆลงไปตามซอกแต่อย่าลืมว่าเทียนมันจะไม่ซึมน้ำพอทาไปแล้วมันเด้งคืนมันเด้งเหมือนใบบัวก็ต้องค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆต้องขยันไล่ต้องนั่นก็ต้องให้เข้าถึงคือเทียนเนี่ยมันจะเป็นไขมันมันจะไม่รวมกับน้ำไม่รวมกับน้ำทาไปแล้วมันก็เด้งเป็นฟองน้ำเป็นฟองน้ำก็ต้องทาหลายรอบจนกว่ามันจะเกาะเพราะว่าขี้ผึ้งเนี่ยมันคือไขมันอยู่แล้วมันไม่เข้ากับน้ำอยู่แล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหรอกแต่ก็ทำได้ก็แต่ถ้าเทียนผ่านอายุคือแช่น้ำไว้นานสักคืนหนึ่งหรือแช่น้ำโคลนนี่มันก็ติดดีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเทคนิคเฉพาะที่แต่ไม่มีดินขี้วัวก็แกลบกับดินแล้วก็ทรายนิดหน่อยผสมกันคือตอนนี้ผมเชื่อเพื่อนๆกำลังงงว่าไอ้ไม้เนี่ยมันคืออะไรแล้วเราก็ทาไม้ไปด้วยเนี่ยไม้เนี่ยทาไปด้วยเพื่อนๆกำลังงงว่าไอ้ไม้เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวมันจะไปไขความลับตอนนี้ว่าการคำนวณรูใหญ่รูเล็กเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าไอ้ไม้อันนี้จะเหลาให้เล็กหรือใหญ่โอ้โหกล้องโอเคได้เข้าใจอันนี้คือหนึ่งแหละคราวนี้เสร็จแล้วก็ปักไว้ตรงนี้แล้วกันปักทิ้งไว้แห้งให้มันแห้งก็แอดมีภาพจะปักไหมลูกส่วนใหญ่ก็มีปักเรียงไว้เลยเรียงไว้เป็นกระบะเลยนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยไอ้ก้านเนี้ยมีประโยชน์มากจะไอ้ไม้อะมีประโยชน์มากคือหนึ่งก็ปักทิ้งไว้เลยปักเปิดพัดลมพึ่งไว้ถ้าเป็นเหรียญหล่อเดี๋ยวผมขออนุญาตดินน้ำมันนิดนึงดินเหรียญหล่ออ่าสังเกตเหรียญหล่อบ้านราชบุรีมีใครบ้างเหรียญหล่อพ่อห้องช่างลมใช่ไหมหลวงพ่ออะไรอีกมีไหมพ่ออินวัตตานภูเข็มวัดม่วงอ๋อพ่อยอดวัดใหญ่พ่อนิ่มหนังพุงดออันนั้นเป็นดินขี้วัวไหมใช่ผมบอกว่าสาเหตุที่ดูว่าดินขี้วัวหรือไม่ดินขี้วัวเนี่ยมันจะไม่มีทรายพี่พอฟักสวยๆถ้าสวยจริงนะครับผมสวยแบบบ้าๆบอๆเนี่ย 300,000 จัดมาครับยังเหรียญหล่อทั่วไปเนี่ยดินเนี่ยเวลาสมมตินี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้หนูว่ากดพิมพ์มาแล้วกดพิมพ์ไปแล้วแล้วก็มีรูปหลวงพ่ออยู่แล้วเราก็ไปทาเหมือนกันทาดินเหมือนกันเนี่ยไอ้ระยะเวลาแล้วไปพึ่งเนี่ยระยะเวลาที่ดินมันแห้งเนี่ยดินมันหดมันก็จะรั้งให้เหรียญเนี่ยงอเหรียญบางอาจารย์เนี่ยงอนนิดนึงแอนนิดนึงเคยเจอไหมดูง่ายเลยส่วนใหญ่บางทีบางครั้งก็เกิดจากคุณถอนเทียนมาจากบล็อกนี่ไงพี่แอดงอเนี่ยแล้วมันแงะแล้วมันเนี่ยดูครับแล้วมันงอนิดนึงเนี่ยนิดนึงเห็นไหมครับอาจจะเกิดจากการหนักมื
ือหยิบเทียนแล้วเทียนคดหรือบางทีเนี่ยที่มีประสบการณ์เลยคือทำเหรียญเนี่ยทำเหรียญหล่อที่วัดตั้งไว้เสียบไม้ไว้พัดลมเป่าด้านนี้อีด้านนี้แห้งก่อนมันดึงเหรียญด้านเนี้ยท่านแห้งให้งออ่าพอด้านนี้แห้งช้ามันก็เลยตรึงให้เหรียญนั้นงอตลอดเลยพอไปชุบชั้นหนองสามเหรียญงอแล้วทำมาตรงๆจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามันก็เป็นธรรมชาติของเขาเหรียญบางหลวงพ่อเนี่ยงอไม่ใช่ว่าเจตนาช่างทำไม่ดีนะพอไปจุ่มดินแล้วมันแห้งไม่เท่ากันมันก็ดึงแล้วก็หดเพราะฉะนั้นทาครั้งที่1เสร็จแล้วครับก็ต้องทาอีกสัก2ครั้งเพื่อทาทับๆเพื่อให้เกิดความหนาให้อยู่ให้โครงมันอยู่ตัวก่อนให้ดินมันเป็นองค์ให้มันหุ้มอยู่ให้ดีสุดท้ายเนี่ยพอหลังจากนั้นแล้วก็ค่อยเอาดินหยาบหรือดินที่มันปั้นเป็นดินน้ำมันตอนแรกเหลวเป็นครีมใช่ไหมพอทาเสร็จแล้วแห้งแล้วแข็งแล้วก็ใช้ดินที่ปั้นเป็นเหมือนดินเหนียวที่ผสมแกลบซึ่งในนี้รู้สึกผมว่าจะมีอยู่เนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมว่ามันอยู่ในมือได้มันบี้ได้เอานี่แหละมาขยำหุ้มแอดมินเอาภาพที่ขยำแล้วหุ้มมันจะมีเบ้าสีดำๆอยู่ลองดูนะครับเบ้าสีดำๆอยู่ในนี้มีไหมคือขั้นตอนที่หนึ่งเป็นบุญเทียนใช่ทาครีมแล้วคือทาดินละเอียดเนี่ยละเอียดสุดตาเป็นครีมแล้วหลังจากนั้นหุ้มใช่หุ้มด้วยดินนอกอีกทีหนึ่งดินนอกนี่ก็คือดินที่เป็นดินชั้นนอกใช่ไล่จากตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือใช่ไหมนี่ได้หุ่นเทียนละในนี้หุ่นเทียนคุณลองหาภาพนี้แล้วก็ไล่มาเนี่ยเป็นภาพนี้เห็นไหมคืออันนี้ใช่อันนี้คือได้หุ่นเทียนละใช่ไล่มาเรื่อยๆแต่อันนี้ไม่ได้ปั้นทีลงอันนี้ใช้เบ้าประกบเป็นตามตัวทำหุ่นเทียนอันนี้ไปจ้างฉีดเข้ามาเพราะว่าทำพันองค์กดเทียนไม่ไหวอาจารย์คนเดียวนี่ครับแล้วก็ทายไหมคุณจะเห็นว่าส่วนตรงกลางมันยังชื้นอยู่ข้างนอกมันแข็งมันแห้งมันขาวแล้วไอ้เนี่ยมันจะดึงแล้วมันก็ล้างให้เหรียญให้งอก็มีบางอันงออ่าหลังจากนี้เสร็จมาทำอะไรต่อพี่ก็จะหุ้มแบบนี้ก็เอาดินเนี่ยเห็นไหมหุ้มปั้นเหมือนทำขนมเหมือนทำขนมห่อแหละปั้นแล้วก็ห่อให้ทำเป็นเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งคือไอ้ที่หักอะไรคือไม้อันนี้พอเข้าพออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆดูนะเห็นไหมไอ้อยู่ในเบ้าเนี่ยอยู่ในไอ้ที่เราปั้นไปแล้วแต่เนี่ยมันจะมีไม้หักคาอยู่มันจะไม่ได้หักจริงๆอันนั้นคือรูชนวนอันนั้นคือไว้สำรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกรูปหนึ่งซึ่งมันจะมีอันนี้ผมเอาลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวที่ใช้ไม้จริงๆคือดินระหว่างที่ดินมันเริ่มหมาดๆเนี่ยคุณก็หมุนไม้ดึงออกมาได้เลยตรงรูมันก็จะกลายเป็นรูว่างๆของช่องไม้เพื่อนๆนึกภาพอย่างนี้นะครับนึกภาพตามผมคือไม้เนี่ยเวลาเราเอาพระอันเนี้ยเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะผมว่านี่เข้าเบ้าแล้วเข้าเบ้าแล้วเนี่ยแล้วไม้อยู่งี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมาดคุณก็ดึงออกผมทำให้เลยผมเป็นคนที่เดี๋ยวเพื่อนไม่เข้าใจนี่เฮ้ยที่สำนักเรามีดินน้ำมันเหลือไหมดินของพี่เขามันเริ่มจะแข็งแล้วแข็งเพราะมันเจอแอร์ดินของพี่เขาเริ่มจะแข็งแล้วเป็นสีอื่นนะสิครับได้คืออยากได้ความรู้ต้องอดใจรอมาเพราะว่าไอของพี่เนี่ยคือหุ่นเทียนไอของผมเนี่ยก็คือนะครับเพื่อนๆดูนะอันเนี้ยพอปั้นแล้วเพราะว่าหุ่นพระอยู่ข้างในนี่ก่อนผมก็จะเอาเนี่ยเขาปักเข้าไปใส่เข้าไปในหุ้มในนี้ใช่คุณดูนะครับใส่เข้าไปในนี้หุ้มแบบนี้ใช่แบบนี้นะครับแล้วในขณะที่พอผมหุ้มดินไปแล้วเนี่ยพอดินมันเริ่มหมาดผมสามารถหมุนเอานี่ออกได้เลยเอาไม้ออกคราวนี้มันก็จะเหลือรูเนี่ยคือเป็นรูเอาไว้สำหรับเทโลหะลงไปใช่ถูกไหมครับฉะนั้นที่บอกไอ้ก้านเนี่ยนะฮะรูเล็กหรือรูใหญ่มันคือขนาดของก้านชนวนถูกต้องถูกไหมครับเป็นที่มาของชนวนเล็กหรือชนวนใหญ่ใช่จากไม้อันเนี้ยทีนี้ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นชนวนเล็กหมดเพราะมันต้องเหลาให้แหลมแล้วไปทิ่มกับเทียนถ้าคุณเอาไม้หัวทู่ๆไปมันก็ทิ่มไม่ได้และสำคัญเทียนมันบานต่อไปได้เบ้านี่แล้วต้องไปทำอะไรต่อพี่ก็เอาไปเผาไฟก็คือคว่ำลงเผาให้เทียนที่อยู่ข้างในนั้นมันไหลออกเผานี่คือเผาแดงเลยผมรู้สึกผมจะมีรูปต
อนเทเนี่ยเบ้าคือตอนเนี้ยนะฮะพอได้เข้าดินเรียบร้อยแล้วเอาไอ้เนี้ยไปเผาจริงๆแล้วคือต้องทำคันสำหรับเทใช่ไหมการน้ำโลหะมันล้นทำคันไว้เนี้ยแล้วพอคว่ำเผาไว้คืนนึงเลยให้มันแดงหรือเผาไว้3ชั่วโมงก็ได้ให้แดงเลยเพื่อให้ไอ้เทียนที่เราปั้นเนี่ยไหลออกมาใช่ไหลออกมาจะเหลือโพรงอากาศข้างในซึ่งเป็นรูปพระปิดตาที่เราปั้นไว้อยู่แล้วถูกต้องไอ้นี่ละดินสำคัญถ้าคุณผสมไอ้นี่กำลังเทนี่กำลังเทเอาตอนเผาเบ้าลองไล่ลองไล่ลองไล่ไปอีกก็ได้อันนี้คือตอนเทเอาตอนเผาเบ้าก่อนตอนเผาเบ้ามีไหมอันนี้ก็ได้นี่ถือตอนเทอยู่นี่นะตอนทุบตอนเผาเป็นวีดีโอเหรอรู้สึกว่าจะหาแล้วไม่เจอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอันเนี้ยเผาอันเนี้ยเผาแล้วความหน้าลงเพื่อให้เทียนเนี่ยมาสำรอกมาหมดข้างในจะได้ดินที่มีที่มีโพรงอากาศเป็นรูปพระปิตาแล้วเราก็เอาไอ้เบ้าเนี่ยมาถ่ายขึ้นเอาตอนเทเมื่อกี้ก็ได้ที่กำลังหยอดน้ำทองนะผมเล่าต่อนะพี่หนุ่มนะสุดท้ายอันเนี้ยเผาแล้วเราก็เอามาตั้งเปิกหงายหน้าขึ้นแล้วก็เทโลหะลงไปอยากจะได้เนื้อเงินก็หลอมเงินเทลงไปไอ้มินเอาตอนเทมาลูกใช่ไหมพี่หนุ่มใช่อยากจะได้พระปิตาเนื้อเงินก็หลอมเงินเทลงไปอยากได้ทองคำก็หลอมทองคำเทลงไปใช่อะอยากได้เนื้อทองเหลืองก็เอาทองเหลืองหลอมแล้วเทลงไปแบบนี้ครับก็เลยเป็นที่มาว่าพวกพระตระกูลหล่อโบราณหรือเขมรเดิมเนี่ยชนวนเล็กหมดทุกองค์เลยเล็กหมดเพื่อที่จะไม่ต้องตะไบแต่ของพระกิ่งอย่างบ้านช่างหล่อเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชนวนไม้ไผ่เขาใช้ชนวนที่เป็นเทียนเขาเอาเทียนขึ้นเป็นสายชนวนแล้วเอาสายชนวนเนี่ยไปต่อกับคือไปลนเทียนมาจี้กันสังเกตไหมพระกิ่งพระชัยที่ไม่ได้ตัดชนวนตอนที่เชื่อมตอนที่ชนวนเนี่ยมันจะเชื่อมมันจะเป็นรอยจุ๊บอยู่เหมือนกับคุณเอาเทียนไปลนแล้วไปปักกับเวลาบูชาพระน่ะมันจะมีรอยน้ำตาเทียนน้ำตาเทียนจุ๊บอยู่ก็ถือว่าดูง่ายของตระกูลของช่างเขาอยู่แต่ของสำนักนี้จะไม่มีรอยที่แบบรอยน้ำตาเทียนหยอดนั่นคือแบบโบราณร้อยกว่าปีที่แล้วจริงๆประมาณนั้นเพื่อที่จะไม่ต้องตะไบไม่ต้องตะไบแล้วข้อดีเทเสร็จแล้วไงต่อพี่ข้อดีก็คือถ้าชนวนเทียนเนี่ยโลหะมันเข้าง่ายเพราะรูเข้ามันใหญ่รูมันใหญ่แต่เวลาแต่งคุณเหนื่อยเพราะคุณไหนคุณต้องมาเลื่อยชนวนแล้วต้องมาตะไบตะไบก็นั่งด่าไอ้ช่างหล่อไปทำไมมึงไม่ใช้ชนวนให้มันเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนี่ผมทำเองลูกนี้กูทำชนวนเล็กตั้งนานแล้วเพราะชนวนเล็กเนี่ยคุณคิดดูนะช้างเนี่ยช้างเนี่ยชนวนเป็นแค่นี้ทุบเบ้ามาชนวนหลุดออกมาเลยเป็นองค์เลยเพื่อนๆอยากดูตอนทุบป่ะตอนนี้มีคลิปวิดีโอตอนทุบผมจำได้ตอนทุบใช่ตอนทุบที่ลงในเมื่อส่งไปวันก่อนรู้สึกว่าวันก่อนทุบตอนนี้คือพอเทโลหะไปหมดแล้วใช่รอนานไหมกว่าโลหะจะเย็นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารอเย็นเลยเนี่ยใช่เนี่ยทุบได้เลยเห็นไหมครับคือถ้ารอเย็นเนี่ยต้องมี5ชั่วโมง8ชั่วโมงให้แต่ผมใจร้อนเทไปครึ่งชั่วโมงเบ้าที่4ที่5เทเสร็จผมก็กลับมาทุบเบ้านี้แล้วทุบตอนร้อนก็ได้แต่พระใหญ่ทุบตอนร้อนมันจะร้าวแต่เนี่ยถือว่าเป็นพระเล็กไม่เป็นไรไอ้ใหญ่ๆลูกวิดีโอเล็กไว้ลูกเอาใหญ่ๆกว่านี้เนี่ยทุบได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยแต่เนื่องจากว่าข้อจำกัดของชนวนไม้นะกับชนวนเทียนต่างกันอย่างหนึ่งชนวนไม้คุณเข้าเป็นช่อแบบพระกิ่งไม่ได้คุณเห็นไหมพระกิ่งเนี่ยมันจะขึ้นมาเหมือนง่ามง่ามมีช่อหลายอันเหมือนกิ่งไม้ที่มีขนแหนงลงมาอันนั้นเขาเทแล้วก็มีแล้วก็จะมีช่อไล่มาเรื่อยอย่างนี้แล้วก็จะมีพระอีกองค์หนึ่งติดไว้ในความเข้าใจของผมก่อนพี่ดงใช่เป็นอย่างนี้คืออันเนี้ยเราสามารถจะใส่ไปที10องค์ก็ได้10องค์ก็ได้ใส่ทีละ2องค์ก็ได้องค์เดียวก็ได้ใช่มันจะแล้วแต่เราใช่มันจะต่างกันหมดแล้วลูกใครเคยเห็นมีทุบอีกไหมมันมีอีกดิมีก็มันมีทุบอยู่หลายอันจะมีใช่แล้วก็ใครไปวัดกลางบางแก้วอันเนี้ยคือดินเมื่อทุบมาแล้วเห็นไหมเหรียญหล่อก็จะขึ้นตามรูปนี้เลยนี่แสดงว่าดินเขาดีมากเลยไม่มีร้าวไม่มีรอยเห็นไหมเหรียญก็เลยไม่มีตำหนิสลาบก็คือรอยแตกตะเข็บมันไม่มีเลยคือตะไบน้อยมากเลยคือตัดช่อจุบจบเลยก็ง่ายดีแต่ใครไปวัดกลางมันแก้วไปเห็นชนวนไปเห็นพระชัยบูบุญในตู้กระจกเป็นช่อเรียงเป็นร้อยองค์เลย อันนั้นเนี่ยคือต้องมานั่งเลื่อยทีละองค์คือต่างกันอันนั้นคือเข้าเทียนเข้าก็คือช่อเทียนต่อกันไปแต่ไม้เนี่ย
มันไม่สามารถที่จะมาต่อกันแบบนี้ได้มันเลยต้องเรียงเป็นกระบะอ่าไม่ได้ทีเป็นช่อแต่เรียงเป็นกระบะเพราะว่าคุณเอาคุณก็ต้องเอาพระมาวางเรียงวางเรียงเรียงแล้วก็หุ้มดินหุ้มดินไปเรื่อยๆชำนาญมากคุณก็ใส่ทีละร้อยองค์เหมือนที่ตอนที่ทุบออกมาเนี่ยได้เป็นร้อยเลยเพราะว่าคุณสุมเบ้าสุมเบ้าใช้เวลา5ชั่วโมง7ชั่วโมงคุณหลอมโลหะใช้เวลา2ชั่วโมงเท่ากันแล้วคุณเทได้องค์เดียวกับคุณเทได้ทิ้งไป100องค์คุณจะเทแบบไหนอ่ะคือเป็นการประหยัดเวลาประหยัดเวลาฉะนั้นการเททำด้วยหุ่นเทียนปั้นแบบไม้แบบเนี้ยเราจะทำเป็น100องค์เหมือนช่อก็ได้ใช่ช่อเนี่ยเขาเททีเดียว100องค์ช่อคือเป็นแขนแล้วก็ต่อกันไปแต่อันนี้เทเป็นกระบะทางกว้างได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นข้อจำกัดของไม้ไผ่มันเข้าช่อไม่ได้แต่ใช้เข้าเรียงกันได้อย่างแหวนนิ้วหลวงพ่ออิ่มเนี่ยก็จะเข้าเรียงกันเป็นรางเลยเสียบตรงนี้แหวนอยู่ข้างในพอดึงไม้ออกเขาก็มีดบากรางเลยผมจำได้ว่าตอนทุกพี่มีอยู่หลายคลิปนะเมื่อกี้มีคลิปเดียวเหรอผมส่งไปให้ได้กี่คลิปก็ไม่รู้มีหลายคลิปก็มันก็สมาร์ทแล้วดูคลิปอื่นนี่อันที่คลิปออกมาแล้วมันคลิปแล้วแบบมันกระเด้งหลุดเลยก็มีนะมีเพราะด้วยว่าชุดชนวนมันเล็กเนี่ยพอเวลาทุบเนี่ยมันกระเด้งหลุดมาเป็นองค์พระเลยก็มีทุบเลยตอนทุบจากไอ้ที่เผาแล้วดิครับนี่ตอนเข้าเบ้าเข้าเบ้าเพื่อจะเรียงให้เป็นกระบะแล้วเทได้ทีละ10 20องค์เราอยากได้10องค์อ่ะดูแล้วก็เอาพระใส่ไป10องค์นี่คือที่อยู่ในไม้คือพระแล้วพระที่ทาดินข้างใน3ชั้นแข็งเลยก็เอาดินนอกที่เหนียวที่หลวงพี่เขาหยิบมาข้างในที่เห็นกระบะข้างในนั่นน่ะที่เห็นตรงท้ายๆเห็นไหมที่ไม้โผล่แหลมๆนั่นคือเสร็จแล้วไอ้นั่นคือยังไม่ได้เข้าเบ้าที่ปักดินโผล่ก็เรียงกันเนี่ยเรียงทีละ5เรียง2ชั้นก็ได้102ชั้นได้10จาก5องค์10องค์องค์เดียว2องค์ก็ได้อันนี้คุณนับไปกี่องค์อ่ะเนี่ยเรียงกันเนี่ยพอตอนที่องค์เนี่ยคุณก็รีบหุ้มไม้ออก25เพราะว่าถ้าปล่อยแห้งเกิดอะไรไม่ออกถึงไม่ออกนึกไม่ออกต้องไปเผาไม้อีกก็ต้องเผาให้ไม้ไหม้ไปเลยแล้วก็กลายว่ามันก็จะมีเข้าลงริ้วเข้าไปในเบ้าไม่ค่อยสวยต้องดึงตอนนั้นต้องรีบดึงทุกอย่างมีข้อจำกัดหมดต้องหมัดดึงไม้ออกเลยเพราะได้แห้งก็ดึงไม้ไม่ได้ไปเผาไม้มันจะมีเศษขี้เถ้าใช่ปะไม่สวยก็คือไอ้ก้อนที่เผาแล้วว่าเอาตอนทุบอย่างเดียวมันจะมีหลายองค์เลยอันนี้ตอนกำลังเข้าอันนี้รอแบบมาสามเท่าอันนี้รอแบบมาสามเท่ารอเนื้อชิ้นอันนี้รอเทด้วยบล็อกหน้าเดียวประกบหลังอันนี้รอแบบหลงกุศลประกอบมาสามเท่าใช่เนื้อชิ้นคือมีบล็อกเป็นบล็อกหน้าเดียวแล้วเทพื้นลงไปเลยยังไม่หมดเลยยังไม่หมดนะครับแล้วก็แกะออกมาดึงที่ผักหรือเปล่าแต่ใช้ได้หมดเหมือนกันตัวจะเล็กเลยมันจะเล็กแกะไปอยู่แล้วหมดแกะออกมานี่ก็คือจะได้พันแผงแบบนี้แล้วมาตัดข้างตัดหัวตัดท้ายเหมือนที่เราเจอทุกนาทีนี่ปูสุกมาข้อมาหามเท่าหรือว่าระฆังหลังค้อนใช่แกจะไม่ตึงกระถางเราเป็นแผงแบบนี้ก็ต้องเอามาตัดเอาอีกคือแผงอย่างเนี้ยที่เสริมนิดนึงคืออาจจะมีแค่แถวเดียวก็ได้หรือจะมีเป็นตับๆเลยก็ได้แล้วแต่ถ้าเป็นแถวเดียวเนี่ยคุณก็ตัดง่ายหน่อยสับบนสับล่างสับบนสับล่างจบแต่ถ้าเป็นแผงเนี่ยคุณต้องมาตัด1 2 3 1 2 3ใช่ก็เสียเวลาแล้วก็ไม่ได้ตัดง่ายเลยคำว่าสิวตัดบอกไปเลยว่าไม่จริง เพราะสิวเนี่ยหน้ามันแคบเวลาตัดไปปุ๊บมันไปติดกับตะกั่วแล้วก็ดึงถอนไม่ขึ้นแล้วสิวมันหนาจริงๆแล้วคือมีดอีโต้นี่แหละมีดอีเน็บนี่แหละซอยเหมือนซอยหัวหอมเลยตัดเอาค้อนทุบบนมึงใช่ทุบบนมึงประมาณนั้นคือสมัยก่อนเขาบอกสิวตัดเราตัดสิวก็เรียกกันไปแต่จริงๆมันไม่ใช่สิวแต่อาก็เหมือนกับสมเด็จบอกใช้ตอกตัดนั่นแหละผมบอกมีดตัดมากนี่แหละมีดก็ได้อะไรก็ได้มีดก็ได้อะไรก็ได้ที่สามารถตัดไอ้ที่ส่วนเกินมันออกได้ไม้ไผ่ที่สมัยก่อนจะมีไม้ไผ่ผิวมันผ่าแวบมันก็คมนั่นมาตัดก็ได้แต่ไม้ไผ่เนี่ยมันต้องเป็นใบใหญ่ไม่ใช่ตอกสั้นนะก็เหมือนไอ้ที่ตัดขนมเปียกปูนสมัยก่อนอ่ะใช่ตัดขนมชั้นขนมเปียกปูนนะเป็นยาวๆแล้วก็ทำให้คมแล้วก็กดใบพายได้หมดอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวหยิบได้หมดที่สามารถทำให้มันสามารถตัดได้ภูมิปัญญาชาวบ้านใช้ได้หมดใช้ได้หมดแต่ก็เรียกกันว่ารอยตัดสิวเหมือนรอยตัดตอกประมาณนั้นใช่แต่ฉะนั้นถ้าเราไปฟังอย่างเดียวอย่างเมื่อกี้บอกว่าดินนอกเนี่ยผมเชื่อคนไม่รู้คิดว่ามันเป็นดินต่างประเทศหรือปูนพลาสเตอร์ดินนอกคือดินที่หุ้มชั้นนอกใช่ที่อยู่ตัวแล้วที่เป็นโครงให้โครงมันแข็งอีกทีนึงพี่กระเนศผมใช้ได้ไหมพี่ก็ดูก่อนว่านี่คือพระพิฆเนศอาจารย์โอ๊ตบางแพที่ปั้นที่มาโดยการวางยันเดี๋ยวผมจะอธิบายยันให้นี่อธิบายยันให้นะอาจารย์โอ๊ตบางแพนะปั้นพระพิฆเนศมาอันนึงก็คืออันนี้อ้าวมันยุ่งเหยิงอยู่แล้วข้างหลังเนี่ยวางไว้ยันท้อเห็นไหมมันเรียกยุ่งจริงตัวท้อ
ด้านข้างนะหัวเข่าวางด้วยยันนะไม่มีใครเรียนแบบได้นะครับไม่ได้อันนี้ยันนะยันหัวนี่คือยันอุนี่ใช้ยันอุอันนี้อันนี้นะนี่ศูนย์นิพพานเห็นป่ะด้านล่างนี่ใส่ด้วยนี่ศูนย์นิพพานได้อยู่พี่อ่ะปรบมือให้พี่หนุ่มสุพรรณกับผมหน่อยในการทำวันนี้ปรบมือเพื่อนๆมีอะไรข้องใจถามมาเลยถามมาโอเคครับเชื่อว่าเพื่อนๆดูเพลินพี่หนุ่มเพลินครับก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรงั้นผมถามแทนเพื่อนดีกว่าพี่หนุ่มว่ามีการหล่อเนี่ยแต่ละท้องที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นนะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าเราดูพระหล่อเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าพระหล่อเนี่ยเป็นพระหล่อจังหวัดอะไรพี่ว่าจริงไหมแต่ละท้องถิ่นใช่ภูมิปัญญาต่างกันกรุงเทพตระกูลช่างหล่อก็อีกตระกูลช่างหนึ่งอย่างสมุทรสงครามพี่หนุ่มรู้เปล่าว่าแถวแถบชานเมืองก็อีกตระกูลหนึ่งพี่หนุ่มรู้เปล่าว่าพระหล่ออะไรที่ผมคิดว่า amazing วัดหัวเขาเนี่ย amazing สมุทรสงครามเนี่ยผมว่า amazing มากเพราะพระหล่อสมุทรสงครามน็อตหล่อมีหูในตัวมีหูแบบเหรียญเลยนะใช่ทำมาสับเลยมีหูแบบเหรียญแล้วหล่อบางหล่อได้บางหูแบบนี้ก็คือหูแบบเหรียญคือหูแบบนี้มีหูในตัวอย่างนี้เลยมีหูในตัวอย่างนี้เลยห้อยได้เลยห้อยได้เลยใช่ไหมอย่างพ่อแก้วพวงมาลัยพ่อบ่ายช่องลมอรุณเทพบุตรแล้วบางด้วยบางปิ๊กเลยสุดยอดแม่กองนี่หล่อไม่เหมือนใครสายใต้ของเขาจะมาเนี่ยเหมือนของอาจารย์รถเนี่ยอย่างเงี้ยสายใต้ขออ้อไอ้นี่มันยังง่ายแล้วก็มันมีคำในกฎความอย่างหนึ่งเพื่อนๆอาจจะไม่เคยรู้ไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่ผมเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนเนี่ยฟืนที่ให้ความร้อนคงที่และดีคือไม้กงกลางถูกต้องอันนี้ใช่ครับแต่อย่างสุพรรณมันไม่มีทะเลไม่มีไม้กงกลางก็ใช้ฟืนสแกไม้สแกไม้เนื้อแข็งเนี่ยไฟดีหมดเลยแต่ที่ง่ายๆสุดคือไม้ไผ่ถ่านไม้ไผ่โคตรไฟแรงเลยเพราะว่าเขาใช้ตีมีดหลอมละลายเลยถ่านไม้ไผ่แล้วหาง่ายไฟแรงไฟดีอยู่นานเนื้อก็อาจจะไม่ทนเท่าไหร่แต่ไฟแรงและที่สำคัญคือกะลามะพร้าวไฟแรงมากสุพรรณไม่มีไม้กงกลางก็ไม่ได้ใช้แต่ก็ใช้ได้ผลเหมือนกันแต่สมัยก่อนใช้เบ้าชักเดี๋ยวนี้มันใช้ไดโวมันใช้ตัวเป่าไงมันก็เลยง่ายหน่อยสมัยก่อนต้องใช้กระบอกสูบอย่างวัดหัวเขาเนี่ยที่หล่อก็คือเหรียญหล่อหัวเขาเหมือนกับสมุทรสงครามเลยบางเทรดยิ่งบางยิ่งดูง่ายยิ่งแท้เลยเก๊ทำไม่ค่อยได้เพราะที่ผมบางคนอาจจะไม่รู้ผมเล่าให้ฟังเลยว่าไม้กงกลางเนี่ยเป็นไม้ที่ยอมในการให้ความร้อนในการหล่อพระให้ไฟแรงและคงที่ดีมากน่าจะเป็นฐานอันดับหนึ่งแล้วที่ถึงขนาดว่าสังฆราชแพเจ้าคุณสีสนวัดสุทัศน์ที่ต้องหล่อกลางแจ้งจะสั่งไม้โกงกลางฟืนไม้โกงกลางจากแม่กองเนี่ยหรือสมุทรสงครามเนี่ยไปทำการหล่อพระกิ่งวัดสุทัศน์ใช่ไหมอันนี้เป็นคือมันต่างกันนะที่พี่หนุ่มทำวันนี้ผมขอบคุณหนุ่มว่านี่มันคือวิธีการทำพระหุ่นตาโดยการปั้นหุ่นเทียนทีละองค์ฉะนั้นจุดจบของพระปิดตาโดยการปั้นหุ่นเทียนเทนองเนี่ยพี่หนุ่มว่าดูตรงไหนได้บ้างใช่ไหมปิดตาเนี่ยก็โดยหลักการคือดินเบ้าก่อนเลยตรวจสอบที่มาของมันดินเบ้าก่อนดินเบ้าถ้าเมื่อก่อนถ้าในตำราก็บอกว่าถ้ามีตะเข็บนี้เหมือนกัน2องค์ไม่ได้ดินเบ้าแล้วก็ลายมือของคนอย่างที่คุณโอ๊ตบอกลายมือของการปั้นการปั้นเนี่ยก็จะแต่ถามว่าฝีมือเขาก็ทำได้นะเขาก็คือมันมียันมีหนังสือลงเขาก็เดินเรียนแบบแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลื่นไหลที่สำคัญคือชนวนที่รูเล็กรูใหญ่มีผลแล้วก็เบ้าเนี่ยเขาทำไม่ได้ก็คือเขาเรียนแบบแต่เขาก็ต้องมาแต่งกลบเกลื่อนอีกทีไม่ได้มาเบ้าดินดั้งเดิมแบบนี้ซึ่งต้องไปค้นหาอีกนานกว่าจะเทแล้วได้ขนาดนี้ผมสรุปแบบนี้ได้ไหมพี่หนุ่มนะครับเพื่อนๆฟังนะครับผมสรุปแบบนี้ผมสรุปว่าวันเนี้ยนะครับที่เราเนี่ยได้เห็นวิธีการสร้างพระปิตาโดยพี่หนุ่มสุพรรณเนี่ยผมเชื่อครับว่ามีไม่กี่คนหรอกที่ปั้นแล้วรู้ยันเหมือนกับพี่หนุ่มสุพรรณพี่หนุ่มสุพรรณเนี่ยสามารถเขียนของไปหน้าและเขียนกลับหลังได้อันนี้คือเรื่องจริงจริงเหรออันนี้คือเรื่องจริงสามารถเขียนของไปหน้าและเขียนกลับหลังเหมือนการแกะบล็อกแบบเขียนกระจกได้นะผมจะบอกให้แล้วเมื่อปั้นออกมาแบบนี้ผมเชื่อว่าการที่วันนี้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้รู้การสร้างพระปิตานี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะหาจุดดู
ของตัวเองได้ถูกไหมจะหาจุดดูของตัวเองได้จากการที่เรารู้กรรมวิธีการสร้างและที่สำคัญเลยก็คือความเก่าหนึ่งอย่างคือถ้าคุณดูพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อทับวัดทองแต่ว่าเศษเบ้ามันเป็นปูนพลาสเตอร์คุณจะรู้เลยว่าในอดีตมันไม่มีปูนพลาสเตอร์ปูนขาวขาวปูนขาวขาวปูนขาวขาวคาบยิ่งเป็นคาบดินขี้วัวก็จบเพราะว่าผิดหลักถ้าช่างเอาดินขี้วัวไปหุ้มก็ผิดช่างแต่ปูนพลาสเตอร์เนี่ยมันมีอย่างนี้มันมีดินดำเนี่ยถ้าเผาไฟแรงมากมันขาวเป็นขี้เถ้าบางทีผมเคยได้พระปิดตาแล้วบางทีมันคาบดินเบ้ามันขาวแต่ขาวอ่ะมันต้องไม่ใช่ปูนพลาสเตอร์ทีเราก็ไม่เข้าใจเราก็คิดว่าเก๋แต่พอเมื่อมาทำเนี่ยดินเมื่อสุมขี้เถ้าแกลบขี้เถ้าแกลบขาวทานเมื่อเผาจนที่สุดแล้วมันจะคือขี้เถ้าสีขี้เถ้าสีขาวใช่เหมือนกันพระปิดตาเนี่ยถ้าสุมไฟแรงมากดินเบ้าจากดำจะเป็นขาวคนก็ไม่เข้าใจก็คิดว่าเป็นปูนพลาสเตอร์ก็ตีเก๊ก็เคยได้กันต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าหนึ่งเราจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นสำนักของวัดหัวเขาหรือเป็นสำนักของแม่กองนะครับถ้าเจอดินขี้วัวให้รู้เลยว่าผิดหลักสูตรผิดหลักสูตรผิดหลักการแต่ถ้าเป็นดินขี้วัวต้องเป็นพระที่ทำจากบ้านช่างรอเช่นพ่อเงินบางคลานถูกต้องอันนี้ใช่พ่อทาพันยังแตกอันนี้ใช่หลวงพ่อจันทร์หลวงพ่อกรมสุราษฎร์เนี่ยพ่อกรมโพธาวาสหมดเลยเพราะจันบางมอนอย่างนี้คือเราต้องรู้ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาทำมาจากวัสดุอะไรเราก็จะเข้าใจเทคนิคอะไรรูชนวนใหญ่รูชนวนเล็กแต่ยังมีผลวัดหัวเขาเนี่ยที่สืบได้สายอยุธยาเหรียญหล่อหลวงพ่อหลวงพ่อจันไม่ใช่หลวงพ่อจันบ้านช่างหล่อที่ขี่เสือหลวงปู่รอดสามไถน่าจะหลวงปู่รอดสามไถตระกูลหลวงพ่อปลื้มวัดพร้าวสุพรรณหลวงปู่พร้าวน่าจะเป็นเทคนิคบ้านหัวเขาคือไม่มีดินขี้วัวจะเป็นเบ้าทุบมาแล้วเหลืองเลยจะอีกตระกูลหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าช่างหัวเขาหล่อหรือว่าเอาวิชาจากสำนักนี้ไปหล่อรับไปหล่อหาเลี้ยงคือมันมีคือหัวเขามันมีรอบวัดเลยเป็นช่างคือหลวงพ่อประสิทธิ์ประสานให้นะแล้วพอเติบโตมาก็ย้ายถิ่นฐานไปไม่ได้หมดอยู่ที่อื่นถึงขนาดว่ามีคนที่หาพระหลวงพ่ออิ่มเนี่ยไปขายกำแพงเพชรไปมีเมียไปแต่งงานอยู่กำแพงเพชรอยู่สองสามคนนามสกุลหัวเขานี่แหละคนบ้านหัวเขาแล้วก็คนพวกนี้หล่อพระเป็นไปอยู่กำแพงไปอยู่สุโขทัยผมว่าผมจะสงสัยไปหล่อให้พวกหลวงพ่อขำลานกระบึงลานกระบืออะไรหรือเปล่ามันคล้ายๆกันไงศิลปะเนี่ยเป็นไปได้บางตำนานบางที่เล่ามาหาหลวงพ่ออิ่มหาลูกศิษย์หาพระไปขายใช่ไหมแล้วเจ้าวาดต่างถิ่นเขาเห็นฝีมือรอแหวนรออะไรดีเขาก็ส่งลูกศิษย์เดินตามกลับมาวัดหัวเขามาเรียนวิชารอเนี่ยเพื่อเอากลับไปใช้งานก็มีอย่างตระกูลรอหลวงพ่อสีวัดพระปรางก็ดีสิงห์บุรีตระกูลรอเหรียญรอหลวงพ่อโตวิหารทองที่เป็นเหรียญรอทองเหลืองตระกูลนี้หมดเลยเบ้าดินเดียวกันแล้วหลวงพ่อสีพระปรางกับหลวงพ่ออิ่มก็สหายธรรมแน่นอนน่าจะยืมช่างกันยืมภูมิปัญญากันมาใช้ให้ท่านหล่อให้ผมหน่อยเป็นไม่ได้เพราะจะไปต่างอะไรพี่จังหวัดนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาก็มีขายที่ราชบุรีแม้กระทั่งเหรียญก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตยังมีขายที่โคราชเลยพี่สุพรรณเนี่ยชัดเจนผมว่าหลวงพ่อปื้มวัดพร้าวหลวงพ่ออามวัดชีประขาวเนี่ยศิลปะอะไรต่างๆวิธีการเนี่ยอาจจะเป็นช่างทางนี้แหละเอาความรู้ไปเผยแพร่ซึ่งก็ต้องแต่ว่าถ้ามันการเวลามันก็สืบไม่ได้แต่สืบได้อย่างเดียวคือดินเบ้าวิธีการเข้าห่วงวิธีการเทอะไรพวกนี้คือวันนี้ผมจะสรุปแบบนี้เลยนะพี่หนุ่มนะว่าการที่คุณเห็นวิธีการทำพระที่พี่หนุ่มสุพรรณทำให้ดูเนี่ยคุณเนี่ยจะสามารถสืบได้ว่าเหรียญหล่อที่คุณซื้อกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่ออิ่มหัวเขานะครับพ่อปื้มนะพ่อปื้มวัดพร้าวนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นปู่รอดสามไถพ่อทาพเนียงแตกพ่อเงินบางคานพ่อห้องเท่าลมเนี่ยหล่อด้วยกรรมวิธีอะไรเมื่อคุณเข้าใจปุ๊บไอ้ศาสตร์ตรงนี้มันจะสามารถใช้ดูพระเครื่องรันนั้นได้เพราะคนทำเก๋เนี่ยนะมันจะสมัยเนี้ยพอบอกว่าหล่อได้ดินขี้วัวมันจะทำเก๋โดยใช้ดินขี้วัวหมดซึ่งสำนักหัวเขาไม่มีดินขี้วัวถูกไหมสำนักของแม่กองเนี่ยไม่มีดินขี้วัวไม่ใช้ฉะนั้นปุ๊บถ้าเป็นหล่อแบบดินขี้วัวให้คุณรู้เลยว่ามันไม่ใช่ของนี่เมื่อคุณจับพิรุธตรงนี้ได้พิมพ์มันก็จะเพี้ยนเนื้อมันก็จะไม่เก่าคุณก็จะหาจุดที่มันผิดสังเกตไปได้หมดเลยนี่ไงตัวอย่างเหรียญหล่อวัดหัวเขานี่ครับเดี๋ยวให้พี่หนุ่มให้ดูลอง
ครับนี่คือตัวอย่างเนี่ยนี่คือแค่เข้าหูก็ขั้นเทพอย่างที่ว่าคือตะไบน้อยๆชนวนเล็กๆแล้วก็เหรียญบางๆแต่กล้องนะครับไม่เหมือนครับดิ่งขุยปูเนี่ยเป็นวัสดุอาถรรพ์ที่เอามาสร้างพระเครื่องครับดิ่งขุยปูนะครับสังเกตวัสดุอาถรรพ์สังเกตว่าการเข้าหูเขาเรียบร้อยเนียนเป็นธรรมชาติมากเลยซึ่งของเก้นี่หนึ่งก็คือถอดมายังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ทำไม่ได้เล็กเรียวแล้วก็เป๊ะเลยนะคุณดูเหรียญอันนี้ผิวก็คือเหลืองเลยข้างๆจะบางเห็นไหมจะบางมากเลยหัวเขาจะมีสูตรอย่างนึงคือไม่มีรอยประกบกลางนะเหรียญ2หน้าเนี่ยถ้าหลวงพ่อทาจะประกบกลางหลวงพ่อไปหลวงพ่อทาพวกนี้ประกบกลางไม่มีประกบวิธีก็คือพิมพ์หน้ากับพิมพ์หลังของเขาเนี่ย เขาประกบตอนเทเทียนเลยแต่ถ้าวัดอย่างหลวงพ่อทาเนี่ยคลึงหน้าหนึ่งคลึงหน้าหนึ่งแล้วมาประกบกันเทียนมันก็เลยมีรอยต่อกันตรงกลางก่อนไปเข้าดินก็จะเป็นแต่หลวงพ่อเขาเนี่ยประกบมาเลยแล้วก็หยอดน้ำเทียนเหลวๆลงไปลักษณะผิวพระหรือหุ่นเทียนมันก็จะลื่นๆเนื่องจากว่าไม่ได้โดนแรงกดมันก็จะเป็นพอถอดออกมาเนี่ยมันก็จะเลยได้เหรียญมานั่นมาเลยแล้วก็มาต่อหูไม่ต้องมาประกบกลางเหมือนกับหลวงพ่อทาอย่างเงี้ยทางเงี้ยทำต้องประกบตรงกลางคือเอาหน้าเอาหลังมาประกบกันแล้วคุณก็ทาพอทาเนี่ยไอ้ดินหุ่นมันก็เข้าไปอยู่ในร่องแล้วก็กลายเป็นเหรียญหล่อเนี่ยหลวงพ่อทาที่คุณเห็นมันจะมีรอยผ่าตรงกลางเนี่ยจะมีรอยผ่าเนี่ยมีรอยผ่าคือเราประกบเบ้าซึ่งแล้วก็ตะใบทิ้งก็เลยว่าเหรียญหล่อถ้าประกบสองหน้ามันก็จะหนาส่วนใหญ่อะถ้าทางสายบ้านช่างหล่อหนาหนาคืออะไรเปลืองโลหะตะใบก็ลำบากเพราะมันหนาแต่อันนี้คือบางทุบออกมาก็แล้วชนวนเล็กด้วยเด็ดก็หลุดเลยแล้วก็หนึ่งไม่ค่อยมีคราบขี้วัวทุบออกมามันจะขาวสะอาดเหมือนกับช้างของอาจารย์วัดหนองทรายเลยก็ขาวสะอาดเลยอยู่ที่ว่าจะเอาเนื้อขาวหรือเนื้อเหลืองขาวสะอาดแบบว่าไม่มีเม็ดทรายติดถ้าดูในคลิปเห็นไหมอาจจะมีดินดำๆติดตามซอกเนี่ยคือดินเนี้ยดินเนี้ยถ้าร่อนละเอียดแคะง่ายเอามาจิ้มฟันแคะหลุดแต่ถ้าร่อนไม่ละเอียดถ้าทรายกรวดเยอะแน่นแข็งครับไม่ออกใช่ก็สืบกันจนรู้ว่ามีดอกจันด้วยมีโค้ดอาจารย์กลัวว่าจะไปขายกันเป็นของเก่าไปหลอกครับไปแต่งใช่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 ถ้าไปทำไปบางคนไม่รู้เนี่ยใช้โลหะดีๆเทไปเนี่ยเป็นนครก็จะไปหลอกขายพระโบราณได้แกก็เลยต่อโค้ดไว้ให้ด้วยเจตนาดีใช่ดินนี้ก็เลยว่าแคะก็หลุดไม่แคะก็ไม่หลุดประมาณนั้นการชนวนเล็กนิดเดียวนิดมากเล็กนิดเดียวก็คือปลายไม้โอเคครับผมอ่ะนะฮะเหรียญหล่อพ่อชุ่มวัดท่ามะเดื่อสวยๆเล่นหากันเท่าไหร่หล่อพ่อชุ่มวัดท่ามะเดื่อมีด้วยเหรอไม่มีครับไม่มีครับคือตอนนี้ถ้าตระกูลเหรียญหล่อเป็นเหรียญราชบุรี6กว่านะเก๊หมดเลยพอแดงทำนบพอหัวกับวังเย็นเหรียญ246กว่าที่เป็นเหรียญปั๊มถ้าไม่พิมพ์เหรียญหล่อนะมันทำมาหมดแล้วไม่ได้รวมสัตตนานะคือเก๊หมดวันนั้นผมโดนเหรียญหล่อพ่อหัวกังเลยเหรียญหล่อพ่อหัวเก๊เหรียญหล่อพ่อแดงทำนบเก๊เหรียญหล่อพ่อชุ่มวัดท่ามะเดือเก๊แล้วเก๊เนี่ยหล่อมันจะเป็นคลื่นเป็นหนังช้างใช่ครับครับอ่ะพี่หนุ่มนะเป็นไงบ้างวันนี้ก็ไลฟ์วันแรกก็มีคนก็สอบถามเข้ามาก็ดีนะมีประโยชน์ครับหลวงปู่สุขต่อผมมีอีก2อย่างมีสมัครไปดูหลวงปู่สุขนอกพิมพ์ต่ออีกนอกพิมพ์แล้วพี่รู้บอกมาพี่แล้วเสร็จปุ๊บมีคนเอาปู่สุขนอกพิมพ์มาขายผมเต็มเลยใช่ไหมใช่เลยแล้วแพ้ไหมนะอยากที่ดูไหมที่แท้น่ะมีอยู่คนนึงไม่ขายอ้าวไอ้ส่วนมากเนี่ยมาจะไม่แท้ก็คือเหมือนกับที่เราคุยกันนะตามก็เลยก็ไม่ได้สายชัยนาทก็ปรารถนาดีก็ให้หยิบยืมพระอันนี้คุณน็อตมีรูปศัตรูไหมพี่ไม่มีไปดูปุสุกนอกพิมพ์กันต่อไม่ใช่นี่ไม่ใช่ปุสุกเป็นลูกศิษย์อ่ะอันนี้ให้ดูตัวอย่างสายเลือดมะขามเท่าอีกหนึ่งคือหลวงตาง่ำวัดมะขามเท่านี่หลวงตาง่ำ2496นะพระชุดนี้ซึ่งความเก่ามันจะต่างจากอันนี้สายตรงมะขามเท่าเลยเพราะว่าบวชแล้วก็มรณภาพที่วัดมะขามเท่าหลวงตาง่ำพี่ติดกล่องเดิมมาไหมหลวงตาบุญกล่องเดิมติดไหมติดมาเอากล่องเดิมมาด้วยอยู่ในคออ่ะแล้วกล่องเดิมมาไหนพี่ก็เอาแต่ในกล่องมาใส่ในคออ๋ออันนี้โอเคเดี๋ยวนี่หลวงตาง่ำ2496ผมจะเทียบให้ดูความเก่าระหว่าง96กับของเก่าทีนี้เหรียญเนี่ยบางอันก็เนื้อออกเหมือนสังกะสีออกชินออกเหมือนที่ภาพศตวรรษใช่ก็เนี่ยแต่เทคนิคเขาก็ไม่ทิ้งกันเลยเทคนิคไม่ทิ้งกันเลย
อันนี้หล่อแบบเนี่ยเนี่ยหลวงตั้งงำเทก็เทหน้าเดียวเทบางอันก็ปรากฏลายผ้าบางอันก็ไม่เห็นบางอันก็เป็นหลังเป็นทรายๆนี่หลวงตั้งงำ2496หลวงตั้งงำหลวงตาบุญเสกหลวงพ่อเคลือบบ่อแร่เสกนะฮะอันนี้เนื้อชิ้นหลังเนี่ยหลังลายผ้าหลังลายผ้าถ้าหลังลายผ้าเนี่ยมันจะเป็นกระทะใช่เท่าที่ค้นพบหลวงตั้งงำทำพระเนื้อชิ้นก็พิมพ์นี้นะยังไม่มีพิมพ์อื่นที่ว่าถ้าพิมพ์ชาวบ้านหลวงพ่อสุขแท้แล้วสวดกันว่าเป็นหลวงตั้งงำก็ไม่น่าจะมีเหตุผลเพราะหลวงตั้งงำทำชัดเจนอยู่แค่พิมพ์เดียวประมาณนั้นฉะนั้นเนี่ยและอย่างหนึ่งดูลักษณะดูเอกลักษณ์หลวงตาท่านก็ไม่ทำเรียนแบบอาจารย์ 100% นะท่านก็มีเอกลักษณ์พิมพ์ของท่านเพียงแค่ว่าท่านทำสี่เหลี่ยมเหมือนอาจารย์ท่านเองแต่จะมีเอกลักษณ์หัวเป็นของท่านนะแล้วที่สังเกตไม่จานเหมือนอาจารย์ด้วยไม่จานพุทธม้วนเหมือนครูท่านด้วยนะผมว่าท่านไม่วัดรอยเท้าแล้วก็สีดำเนี่ยให้ดูอันนี้คือเนี่ยสายตรงถ้าไม่มีหลวงปู่ศุกร์เอาวันนี้หลวงตั้งงำเนื้อผงคลุกลักผสมอัฐเท่าวังคารหลวงปู่ศุกร์นี่คือมีตัวตนหลวงปู่อยู่ในเนื้อเลยนะผสมกระดูกหลวงปู่ศุกร์อันนี้อนุเคราะห์จากคุณต้อมสำนักจันให้ยืมมาแสดงว่าหลวงตังหำเนี่ยต้องเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่สุขก็มือขวามือซ้ายรองกันมาจากหลวงพ่อปื้มหรือพวกนี้แหละใช่ไหมอยู่วัดก็เป็นสมภารวัดปากคลองอยู่ระยะหนึ่งเพราะตอนนั้นก็จะมีพระครูสมุกับแสงเขียวที่สึกอยู่นอกวัดใช่ที่สึกมาสร้างของขอมวัดดอนตาลวัดของขอมนี่อาจารย์อุ่มนะอาจารย์อุ่มนี่ศิษย์หลวงพ่ออิ่มแล้วก็ตามไปเรียนกันพ่ออุ่มนั้นรุ่นหลวงพ่อมุ้ยใช่ไหมแล้วก็มีหลวงพ่อปื้มพ่อปื้มสิทธิ์หลวงพ่อสุขมีเป็นร้อยคุณเชื่อผมสิพอชุ่มพระราชคามไงใช่มีเป็นร้อยฉะนั้นเนี่ยฟิล์มนี้หลวงตองหงำเนี่ยผสมข้าวอังคารหลวงพ่อสุขวัดปากคลองไม่ต้องบอกว่าดีแค่ไหนเอากันละกันว่าเนี่ยคือใกล้หลวงพ่อสุขที่สุดแล้วก็คือมีกระดูกหลวงพ่อสุขอยู่ในนี้ด้วยข้าวอังคารอาจจะเป็นเศษอาจจะเป็นเศษขี้เถ้าหรืออัฐิปนหลวงตั้งงำมีอยู่ท่านผสมอันนี้หลวงปู่สุขแน่นอนชัดเจนนี่คือหลวงตั้งงำตัวอย่างได้ตัวตนหลวงปู่สุขไปด้วยแต่ที่แน่ๆคือผมเชื่อว่าพี่ต้อมตำหนักจันเขาไม่ขายแน่ก็โทรไปถามที่ขายไหมซุ่มเก็บอยู่คือเขาจันลงจันลงอะไรของดีที่บ้านเกิดอยู่ทุกอย่างแหละหลวงตั้งงำหลวงพ่อเคลือบบ่อแร่อะไรพวกนี้ที่ไม่มีใครมีพระดีอีกเยอะนะที่เรามองข้ามที่ไม่ใช่ไม่มีคนนำมาเผยแพร่แบบนี้ก็ต้องขอบคุณเขาเพราะเขาอนุรักษ์ไว้เขาก็ตามเก็บตามซื้อตามอะไรกันมาก็เลยยืมหยิบยืมกันมาอันนี้คือตัวจริงสายตรงซึ่งเขาอนุเคราะห์ให้มาต้องบอกว่าเนี่ยคือกลุ่มของคนที่เล่นพระคนขลังคลังวิชาแบบว่าเอาพุทธคุณมาคุยเอาสิ่งที่แบบลึกซึ้งกว่าแค่ซื้อขายแค่ราคามาคุยใช่พระดีสำหรับพวกเราก็คือไม่ได้เกี่ยวกับราคาว่าแพงหรือถูกก็เกี่ยวกับว่าสร้างยังไงมีคุณวิเศษยังไงในพระองค์นั้นๆใช่ก็สนใจก็ลงไปศึกษาดูไปพันทิปไปหาคุณต้อมดูก็ได้พี่ต้อมสำนักจันวันนี้ก็ขอบคุณเรื่องต้องพ่อกวยใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็มีอันนี้ได้ประโยชน์ไปแล้วหนึ่งหลวงปู่สุขก็มีในที่ผมส่งรูปมาให้ในแอดมินลงมีภาพที่เป็นพระสี่เหลี่ยมดำๆสามภาพอ่ะไปนี่ผู้สูงไหมพี่ท้ายผู้สูงผู้สูงนะอันนี้ผมชวนแกมาแล้วนาย่ามขมังเวทอยู่ร้านลูกหนอนแต่ผมแกอย่าบอกว่านาย่ามจะมารายการสังขวานด้วยเดี๋ยววันหลังผมจะหลอกแกมาแกสัญญาผมแล้วแกสัญญาผมแล้วถ้านาย่ามมาผมเชื่อว่าคนในวงการมักเรื่องเนี่ยถ้าเอ่ยถึงนาย่ามทุกคนต้องอ๋อหมดใช่ไปดูเพราะนาย่ามเนี่ยเคยดูหนังเคยแสดงหนังจองขมังเวทจองขมังเวทใช่เป็นนักอนุรักษ์ที่พูดว่าอนุรักษ์ได้เต็มปากคือเขาคือพระองค์นี้เนื้ออะไรคุณโอ๊ตดูนี่ผมเอานาย่ามมาผมว่าคุกรักใช่มั้ยมีด้านข้างด้วยวันนี้คุกรักมีด้านข้างด้วยแต่มันมีผ้าเนื้อนี้ทองคำมันก็อยู่ในหนังสือเก่าๆนะแล้วบางคนเขาก็ว่าเนื้อเนี้ยทองคำเก๋เก่าหรือเก๋มาสวมรอยอุปโลกอะไรกันอย่างเงี้ยนะแต่เนี้ยโดยประวัติของนาย่ามเนี่ยแบ่งผมมาเป็นพระสองหน้าหนาสักประมาณ1เซนได้แล้วนาย่ามแกก็ไปเจอเจ้าของดั้งเดิมที่รู้ประวัติบอกมาว่าข้างในฝังพระเนื้อชินพิมพ์เนี้ยไว้อีกองค์หนึ่งเอ็กซเรย์แล้วใช่ไหมพี่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วยมีฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วยใช่แต่เดิมเนี้ยเจ้าของเนี้ยเขาบอกว่าเขามีองค์สององค์เขาทำหล่นเขาก็ทำหล่นข้างในมีพระเนื้อชินพิมพ์เดียวกันเนี้ยแล้วเขาอยากให้รู้ใช่แล้วนาย่ามก็เลยแบ่งเขามาองค์มาเอ็กซเรย์ก็มี
เอ็กซเรย์เป็นรอยมีเงาขาวๆอยู่ข้างในพระก็น่าจะเป็นพระเนื้อชินอย่างที่เขาบอกและองค์นี้คือองค์ล่าสุดองค์ที่3ที่เช่ามาแล้วก็เลยไปเอ็กซเรย์ตามที่นายามบอกเนี่ยแล้วมีข้างในจริงด้วยก็มีเท่าไหร่พี่ผมเหรอผมแบ่งพวกไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวไม่รู้อยู่แต่ที่หน้าแล้วมีเหรียญทองคำด้วยไม่รู้ว่าเกย์หรือแท้หลังตอกอะไรหังนะแต่วันนี้ผมค้นมาจากในเว็บลองเปิดดูดิมีเหรียญทองคำพิมพ์นี้แหละก็เลยไปว่าเป็นที่ว่าผมงงว่าตกลงมันเก้มันแท้กันแน่วะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าข้างในเป็นทองคำเป็นทองคำเออเก้ก็ยอมไม่เป็นไรแต่พรรคพวกแบ่งไปแล้วแบ่งไปแล้วเพิ่งมาคิดได้ตอนนี้ไม่คือประเด็นอะถามว่าเราเนี่ยดูผงฮุกรักเนี่ยเรารู้ได้เลยผงฮุกรักนี่มันเก่าหรือไม่ร้อยปีถึงหรือร้อยปีไม่ถึงประมาณเนื้อคล้ายๆเนื้อคล้ายๆครั่งผมว่าครั่งเหลวๆเนี่ยอัดลงบล็อกแล้วเนื้อชินใส่แล้วก็อัดอีกทีสองหน้าแล้วก็แต่งข้างให้ดีเลยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันพิเศษอะไรจะขนาดนั้นก็ไม่รู้แต่นี่คือข้อมูลเนี่ยคือถ้าไม่ใช่ความใส่ใจหรือความละเอียดอ่อนอย่างที่นายามบอกกล่าวมาก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่าพระพิมพ์นี้มีหรือเปล่าวันนี้ผมไปเจอใครคนหนึ่งที่ร้านพระเพื่อนผมคนหนึ่งวันนี้ผมออกไปนะอ่ะผมก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งเด็กเนี่ยอายุสักประมาณ30เชื่อป่ะเด็กวัย30เด็กคนเนี้ยเป็นลูกของคนที่จานเหรียญให้หลวงพ่อแช่มวัดอัญญาหอมแล้วผมนั่งอยู่ในร้านพระเครื่องวันเนี้ยมันก็มีคนที่วิ่งเอาพระเข้ามาในร้านแล้วก็มาขายให้ผมเป็นลูกศิษย์หลวงอินทร์วัดโบสถ์ผมได้ฟังเรื่องอะไรป่ะเขาก็ควักพระออกจากคอเขาเนี่ยซึ่งเป็นพระของพ่อเขาเนี่ยมาสองอย่างหนึ่งคือเนื้อผงยาผมส่องปุ๊บพี่เชื่อป่ะในใจเนี่ยปี๊ดเลยอันนี้ผงยาประมูลแน่นอนเนื้อผงยาผงยาประมูลเป็นพิมพ์ยอดขุนพลแล้วก็มือเลยออกไปเป็นพิมพ์เหมือนขุนแผนมาลูกชายแต่คือไม่ได้วางลงมาวางเลยออกไปแขนอ่อนประมาณแขนอ่อนแขนอ่อนแล้วก็อีกอันนึงคือตอนแรกเขาหยิบพระให้ดูองค์หนึ่งก่อนเป็นพระเลี่ยมเงินคุณเชื่อไหมครับพระอยู่ในเลี่ยมเงินเนี่ยมันเหมือนพระไม่มีราคาแต่ใจเรารู้แล้วว่าเฮ้ยนี่มันเนื้อบุญนี่ว่าแต่มันนอกพิมพ์ผมก็เลยถามน้องคนนี้ว่าเฮ้ยพี่ชอบคนนี้ว่าขายไหมรู้ป่ะน้องบอกพี่เนี่ยสมบัติพ่อผมที่แรกเรายังไม่รู้ว่าพ่อเขาเป็นใครนะอ่ะไม่เป็นไรแล้วมันก็ควักเบี้ยอีกลูกหนึ่งในคอออกมาวางแล้วส่องปุ๊บเฮ้ยรักเนี่ยมันถึงปุบุญแต่เบี้ยในทรงเนี่ยแต่คนตีไปหมดเพิ่มหมดมันก็บอกว่าพี่เนี่ยคือสมบัติที่พ่อผมทิ้งไว้ให้มันก็เล่าให้ฟังว่าในปี2500กว่าพระหลวงปุบุญเนี่ยยังเหลืออยู่ที่วัดกาบางแก้วนะยังไม่หมดไปเช่าพ่อเขาเนี่ยไปเช่าชลูดตอนนั้นอ่ะชลูดเนี่ยองค์ละ200แต่พระผงยาจินดามณีพิมพ์เนี่ยพ่อเขาเช่ามา1,000แต่ทุกวันนี้วงการไม่เล่นประกอบกับเบี้ยลูกที่อยู่ในคอเขาเนี่ยยังไงก็ปูบุญเราขอซื้อเขาแต่เมื่อน้องไม่ขายเราบอกเนี่ยปูบุญบอกพี่เอาว่าคนนครปฐมอ่ะตีเป็นปูเพิ่มหมดจนเขาไปเจอกับเขาเรียกเราน้องเล่าให้ฟังว่าไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งในท่าพระจันทร์เขาก็บอกว่าลูกเนี้ยถ้าใครซื้อเป็นปูเพิ่มมาบาปเพราะลูกนี้มันคือปู่บุญเฮ้ยผมก็ว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันมีของว่ะว่ามันมีของว่ะแล้วคุยกับมันต่อในคอเนี่ยแขวนยอดขุนพลหลวงพ่อแช่มแล้วก็เล่าฟังเลยยอดขุนพลหลวงพ่อแช่มเนี่ยได้รับมวลสารฉนวนมาจากอาจารย์หนูอาจารย์อะไรมาจากสุพรรณโอ้โหเดี๋ยวผมก็เล่าให้ฟังมันมีเรื่องนึงที่ผมขำมากที่เมื่อกี้ผมนั่งฟังแล้วชอบมากคือคนบอกว่าหลวงเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นแรกเนี่ยสร้างปี88คือข้อมูลพระตอนเนี้ยมันถูกเปลี่ยนไปตามอำเภอใจโดยใครตั้งกลุ่มขึ้นมาก็เขียนก็ได้ไปบอกว่าเหรียญพ่อเงินเนี่ยสร้างปี88แล้วมาบอกว่าเหรียญท่าพระเดชเนี่ยสร้างปี97ซึ่งมันขัดแย้งกันทั้งหมดมันก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเขาเนี่ยนะฮะเป็นคนที่เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเงินเนี่ยตั้งแต่ยังเด็กแล้วเรียนกรรมฐานหลวงพ่อเงินแล้วตอนบวชเนี่ยพ่อแช่เป็นคนบวชให้ทุกข้อเลยไอ้น้องหนูมันใช้หนูท่าทรงหนูโพรามหนูท่าสุดมันเล่นหลวงพ่อฤาษีมาใช้ยาดูดไอ้หนูก็เอาพระเข้ามาขายพอดีมาเจอกันทู่คอเลยระหว่างเลยไหมระหว่างไอเด็กวัดดอนกับเด็กบ้านโป่งเพราะพ่อเงินเนี่ยเป็นคนบ้านโป่ง
ถูกไหมเพราะโลกที่แม่พ่อเงินเนี่ยเป็นคนบ้านโป่งเพราะสมัยก่อนบอกพ่อเงินพ่อชุ่มเป็นน้ำพ่อเงินคนที่ว่าพ่อเงินพ่อชุ่มเนี่ยเป็นคนนครหงส์แต่จริงๆแม่พ่อเงินเนี่ยเป็นคนบ้านโป่งแล้วไปได้พูดยาวๆคือไปได้สามีเป็นไปได้ผัวเป็นคนนครปฐมเนี่ยคือพ่อชุ่มเป็นคนบ้านโป่งเดิมอยู่แล้วพ่อแช่มชอบโบราณมันก็เล่าเลยว่าพ่อเงินเนี่ยสร้างเหรียญรุ่นแรกเนี่ยปี93เพราะพ่อเงินเนี่ยอายุครบ60ปีตอนปี93พ่อก็ทันนี่ก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าพ่อเงินเนี่ยสร้างเหรียญรุ่นแรกอ่ะทุกคนคงลืมไปว่าเหรียญพ่อเงินรุ่นแรกที่ได้รับนั่นคือแจกวัวลานสมัยก่อนวัวลานมันฮิตมากแล้วพระที่เลี้ยงวัวไว้เป็นวัวลานเนี่ยแทบทุกวัดปู่จันบ้านยางสร้างปิดตาวัวลานถูกต้องคือสมัยก่อนวัวลานเนี่ยจะมาวิ่งในวัดเห็นไหมวัวที่แข่งกันแล้วแต่ละวัดเนี่ยนะฮะหลวงพ่อเนี่ยจะมีวัวของท่านพ่อแช่มเนี่ยพ่อเงินเนี่ยชอบโบราณพ่อจุ่นวัดโคตรและชอบโบราณก็มีเรื่องเล่าว่าวัวพ่อแช่มเนี่ยเอาไปลงแข่งกับวัวของคนที่อื่นซึ่งวัวที่อื่นใช้ยาโนบสมัยก่อนมียาโนบแต่โบราณนะให้วัวเนี่ยคือหลวงพ่อแช่มก็มองแล้วว่าวัวของคู่แข่งเนี่ยเหมือนกับมีอาการผิดปกตินะแล้วตอนปล่อยไปวัวพ่อแช่มเนี่ยเป็นรองปุ๊บหลวงพ่อแช่มก็หลับตาบริกรรมคาถาแล้ววัวแกก็กลับมาวิ่งชนะไอ้หนูก็บอกเลยเฮ้ยพ่อแช่มเก่งจริงรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยกำนันวิหารสูงรู้จักวิหารสูงไหมครับโพรามครับวิหารสูงโพรามมีไอ้ง้างตัวหนึ่งไอ้ง้างตาแดงพี่โอ๊ตรู้จักไอ้ง้างแดงรู้พี่โอ๊ตกำนันวิหารสูงเนี่ยมีไอ้ง้างตาแดงอยู่ตัวหนึ่งจริงหายากมากคือในซุ้มโพรามเนี่ยลองยิงกันมาหมดแล้วเมื่อมาปี30กว่าเล่าให้ฟังเลยเดิมพันเป็นแสนพี่ยูว่าปี30กว่าเพื่อเอาไอ้ง้างตัวเนี้ยไปให้คนยิงกินมาหมดทั้งพื้นแล้วรู้ป่ะว่าไอ้งั่งตัวเนี้ยไปสิ้นชื่อที่ไหนสิ้นชื่อที่ไหนครับชื่อนครปฐมอย่าบอกนะว่าไปแค่พ่อแช่มคือลูกศิษย์เนี่ยไปหลอกพ่อแช่มอย่างนี้ก่อนว่าคือมาด้าเดิมพันกันมาเลยแล้วก็เอาปืนลูกใส่ยิงนัดแรกหัวไอ้งั่งกระจุยเลยแล้วถึงรู้ว่าคนที่ยิงเนี่ยตะกุดลูกกระสุนทุกลูกเนี่ยจานหมดเลยพ่อแช่มเป็นคนจานให้พ่อแช่มวัดดอกไปบอกพ่อแช่มว่าจะเอาลูกปืนเนี่ยเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้คุ้มครองตัวเอาไว้ปราบคนมีของที่ไหนได้คือเอาไปยิงง่างๆตัวเนี้ย คือกินมาหมดแล้วทั้งเพชรบุรีราชบุรีไปสิ้นชื่อที่นครปฐมแล้วกระสุนที่จะยิงเนี่ยคือกระสุนที่หลวงพ่อแช่มจานให้กระสุนอาคมพอฟังเรื่องเล่าแล้วแล้วมันก็ได้ฟังว่าพี่โอ๊ตแล้วก็แซวมันเฮ้ยหนูพ่อหนูเนี่ยมันเป็นคนพิมพ์เรื่องพ่ออินที่ยิงบอกพี่นี่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อหนูเขาสายเวทพวกเนี้ยเขาชอบเรื่องพวกนี้คนนั้นคือโรงพยาบาลว่าชื่อเขาเรียกโรงพยาบาลว่าโลอะไรเงี้ยก็คือมาเที่ยวที่ราชบุรีเจอเด็กท่ามะขามสมัยก่อนเบิ้ลรถโดนยิงที่นี่เลยที่โรงแรมโกลเด้นนี่เลยพี่หนุ่มเบิ้ลรถเสร็จไอ้พวกนี้ขับตามมาเข้าปั๊มน้ำมันเข้าน้ำมันเสร็จเด็กปั๊มก็ห้ามบอกเฮ้ยพี่ในปั๊มเนี่ยยิงไม่ได้นะสมัยก่อนไม่มีกล้องวงจรปิดยิงไม่ได้นะปรากฏว่าคนที่จะโดนยิงเนี่ยก็ค่อมขึ้นมอไซค์จะหนีไอ้นั้นกดด้วยปืนเลยแชะ3แชะพี่3แชะเลยแล้วขับรถออกไปไอ้หนูก็เลยถามพี่แขวนผ้าอะไรแขวนซุ้มประตูไทยเทียนชัยหลวงปู่อินทร์วัดโบสถ์แล้วพี่หนุ่มเชื่อป่ะตั้งแต่โดนยิง3นัดไม่ออกพระองค์นั้นลานทั้งองค์เลยลาวเลยลานเลยอยู่ในคอเนี่ยคือมันเหมือนกับพอยิงไปแล้ว3แชะเนี่ยไม่ออกเนี่ยเหมือนพุทธคุณพระเนี่ยคือพระเนี่ยลานหมดทั้งองค์เลยเทียนชัยวัดโบสถ์เทียนชัยวัดโบสถ์แล้วก็ไปนั่งพูดพี่ยังอยู่เลยเล่าให้ฟังคือนกพิราบเนี่ยไปกินข้าวไปกินข้าวสมัยก่อนเหลือลูกร้อยไงลูกสองลูกร้อยซัดยิงนกพิราบไปกินไงสมัยก่อนในนาบานลูกร้อยยิงปึ๊บไม่ออกเสร็จเกิดขึ้นรู้ป่ะแล้วคนเนี้ยก็เข้าวัดไปทำบุญไปเจอปู่อินพูดอะไรป่ะเอ้ยนกอ่ะอย่าไปยิงมันเลยอย่าไปยิงมันกินเลยนกพิราบอ่ะมันบาปเนี่ยกูเสกข้าวมันกินทุกวันตกใจว่าปู่อินรู้ได้ไงว่าแกเนี่ยเป็นคนที่ยิงนกพิราบและอีกเรื่องนึงไอ้ที่เล่ามาไอ้เด็กวัดดอนมันก็ไม่ยอมมันก็บอกเลยมันก็ได้ฝากแล้วแข่งว่าพ่อเงินก็ไม่ธรรมดาคือสมัยก่อนเนี่ยเด็กเนี่ยมันชอบดูประกัด
มันก็ไปช้อนประกัดในคลองเนี่ยมาเลี้ยงไว้แล้วประกัดกันหลวงพ่อเงินเทปล่อยหมดเลยพอปล่อยเสร็จปุ๊บเด็กวัดมันก็เสียใจไงเราถามว่าหลวงพ่อก็ถามว่ามึงจับมากัดมากัดกันเนี่ยกัดกันทำไมเด็กก็บอกว่ามันกัดกันสนุกดีหลวงพ่อบอกอ๋อคือมึงอยากดูแค่ปากัดกันแล้วสุกดีใช่ไหมหลวงพ่อเงินก็เอาการไม้ขีดอ่ะเสกแล้วก็โยนลงไปในโหลสองการก้านหนึ่งกลายเป็นปากัดสีเขียวก้านหนึ่งกลายเป็นปากัดสีแดงแล้วกัดกันมันกว่าปากัดจริงอีกนี่เล่าแข่งกันเลยใช่ไหมใช่แล้วโอ้โหแล้วเวลาเราฟังประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูดนะบางอย่างพ่อเขารับมาจากมือชั้นหน่วยโอ้โหพี่หนุ่มมันฟังแล้วมีความสุขกับการที่เล่นแค่ซื้อขายถูกต้องก็อย่างที่บอกเมื่อวานศรัทธาใช่ไหมเล่นด้วยศรัทธาหรือเล่นหากำไรพี่หนุ่มมีประสบการณ์กับพระอะไรบ้างดีวะประสบการณ์ผมไม่ค่อยมีว่าผมบอกพ่อไม่ต้องมีประสบการณ์ส่วนใหญ่ผมบอกพ่อไม่มีประสบการณ์ก็เลยฟังคนอื่นเยอะแต่ผมเชื่อเพราะว่ามันต้องเป็นพื้นฐานไม่งั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกอ่ะหนึ่งศรัทธาครับค้ากำไรครับแล้วก็ใส่ใจความจริงครับทีนี้อย่างบางคนเนี่ยขายพระสักแต่ว่าเหมือนขายพระอันไหนขายไม่ได้คือไม่ดีทีนี้อย่างคุณโอ๊ตบางแพหรืออย่างผมหรืออย่างหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกคนเขาว่าขายพระแต่เมื่อมานั่งนึกจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคุณโอ๊ตขายความรู้อย่างเมื่อวานพูดถึงรุ่นน้องไอ้ที่มันโทรมาว่าผมนะหนังสือพี่ทำยังไงคะแนนไม่มีขีดขายไม่ได้ผมก็ด่ามันไปแต่จริงแล้วมันไม่รู้ตัวว่าเราไม่ได้ขายพระคะแนนจะมีขีดไม่มีขีดไม่ได้เราไม่ได้ขายพิมพ์คะแนนมีไม่มีขีดเราขายความรู้ถ้าคุณมีความรู้อธิบายเขาได้เขาซื้อครับไม่มีในหนังสือแต่ความรู้คุณมีคุณยังขายได้เลยเราจริงว่าถ้าคุณเป็นคนขายพระก็แค่สักแต่ว่าขายไปให้พ้นตัวได้กำไรแล้วจบจริงๆไม่ใช่มันมีความรู้คือเราต้องขายด้วยความรู้ของเราจริงๆคือวันนี้ที่พี่หนุ่มเสียสละเวลามาทำให้ดูเนี่ยคนอื่นไม่ทำให้ดูหรอกครับผมบอกเลยว่าประเด็นน่ะที่เราคุยกันนอกรอบตลอดพี่หนุ่มวงการมักเครื่องทุกวันนี้มันต้องปลดสิ่งหนึ่งให้ออกก่อนผมเชื่อว่าวงการมักเครื่องเนี่ยมันจะเดินไปถูกทิศถูกทางแล้วสนุกเนี่ยคือคำพูดมันคือสิ่งสวยหรูที่ใครพูดก็ได้มันจับต้องไม่ได้แต่สิ่งนึงที่มันต้องทำมันต้องแก้ไขคือมันต้องหาความจริงให้ได้โดยที่คนใส่ร้ายกันแล้วไม่มีผลผมว่าทุกวันเนี้ยวงการมักเครื่องเนี่ยมันคนกลัวเนี่ยเพราะว่าอะไรมันใครใส่ร้ายคันก็ได้เหมือนทองเนี่ยถ้าคุณไปใส่ร้ายว่าร้านพี่ยูขายทองเก๊เอาทองไปจี้มาปุ๊บเฮ้ยแท้เว้ยไอ้คนใส่ร้ายเนี่ยเดือดร้อนแต่วงการมักเครื่องมันใส่ร้ายกันได้แหละมึงใส่ร้ายกูก็ใส่ร้ายมึงใส่กันไปใส่กันมาแล้วพิสูจน์ไม่ได้ไงใช่ไหมทุกจนทุกวันเนี้ยบางคนแบบซื้อบัตรการันตีผมถามนอนอยู่ในบ้านนอนกอดบัตรจะพระแท้หรือเก๊ไม่รู้ คือนอนกอดบัตรการันตีแต่ถ้าถามว่าเราทำให้ทุกคนเนี่ยดูพระเป็นถ้าทุกคนดูพระเป็นสวดกันไม่ได้ไม่นุ่มใช่ถูกป่ะพื้นฐานเท่ากันพื้นฐานเท่ากันก็วิจารณญาณมันก็ถึงกันเสมอกันนี่ใครจะมาสวดมันก็มีหลักมันไม่แกว่งอ่ะคือหลักฐานมันมั่นคงอยู่แล้วในความคิดนะครับทีนี้ไอ้คนที่ไม่มั่นคงก็คือคนโน้นพูดคนนี้พูดคนนี้พูดกลายว่าของแท้กลายเป็นเก๊ไปเลยไม่มั่นใจไม่มั่นใจแห่จนเก๊ผมก็เจอบ่อยแห่จนเก๊วันนี้ผมเล่าเรื่องนี้กับน้องๆหรือบอกว่าเพื่อนผมร้องอะไรอ้าวอย่าบอกพ่อเงินแสนห้าแล้วเขาจะฟังยังไงอ่ะก็คนซื้อมันไม่เป็นแล้วมันพูดคำหยาบนะก็คนเล่นพาคนซื้อพามันโง่มันไม่เป็นแล้วจะทำยังไงผมบอกงี้เฮ้ยก็ทำให้เขาฉลาดสิแล้วมันก็ย้อนว่าแล้วมึงจะทำไงให้เขาฉลาดผมบอกว่าการที่จะดูพระเครื่องเป็นเนี่ยมันไม่ง่ายนะไม่ใช่ว่าซื้อหนังสือมาร้อยเล่มแล้วมันจะดูเป็นนะถูกไหมพี่ถูกต้องถูกไหมไม่ใช่ว่ามานั่งฟังไปฝากตัวยกพานธูปพานเทียนเป็นลูกศิษย์เขาแล้วคุณจะดูพระเป็นนะมันไม่ใช่นะแต่ถ้าจะดูพระเป็นเนี่ยมันต้องรู้วิธีการสร้างแบบนี้ใช่ไหมครับถ้ารู้กระบวนการสร้างแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีอาจารย์เลยก็สามารถดูพระเครื่องเป็นแยกแยะได้จากวิธีการสร้างผมบอกเลยว่าไม่มีใครเสียสละเวลามาทำอย่างนี้เหมือนพี่หนุ่มสุพรรณหรอกพี่หนุ่มเนี่ยเปิดคอร์สสอนมาปีถึง2ปีพี่ปีหนึ่งรู้ไหมครับว่าพี่หนุ่มเนี่ยเปิดคอร์สสอนเนี่ยแทบจะสอนฟรีเลยก็คิดค่าห้องเนื่องจากว่าไปเช่าสถานที่เช่าสถานที่ก็คิดค่าห้องก็จะเรียกว่าสอนไหมอาจจะว่าเป็นการปรับปรุงที่บอกว่าเราแค่ต้องการพัฒนาวิธีการสอนผมว่าคนดูพระเป็นมีเยอะนะแต่สอนให้คนอื่นดูเป็นสอนให้คนอื่นรู้
ในสิ่งที่เราอยากให้เขารู้เนี่ยยากถ่ายทอดการถ่ายทอดเขาเรียกว่าครูไงการที่มันจะถ่ายทอดให้เขาเข้าใจแบบนี้โดยเหมือนว่าแล้วมีเวลาให้2วันครับเพราะว่าค่าเช่าแพง2วันเต็มที่เลยเดี๋ยวพี่มาสอนในสันขวานกันเนาะก็ยินดีก็ผมว่าถ้าพื้นฐานทุกคนเท่ากันมาเราจะซื้อจะขายอะไรเนี่ยมันสบายใจสบายใจคือส่วนแล้วลูกค้าไม่แกว่งใช่เวลาผมขายเนี่ยผมจะสอนลูกค้าจะบอกลูกค้าให้เขาเป็นก่อนจะบอกแนะนำตรงนี้จนเขามั่นใจเลยแล้วเขาก็จะซื้อบางทีก็ซื้อโดยที่หนังสือไม่มีก็ยังซื้อแค่เราบอกแค่เราเขาเข้าใจที่เราบอกใช่คนทำหนังสือปัจจุบันเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งพี่ยุคืออะไรที่มันมีเนี่ยนอกพิมพ์ไม่ลงเพราะกลัวจะถูกโจมตีว่าหนังสือไม่มาตรฐานมันก็เลยจำกัดอยู่แค่มันก็ยิ่งน้อยลงแล้วทุกวันถ้ามันพิมพ์นั้นไม่เจอว่ามันก็จะเหลือจาก10ก็จะเหลือ9ในทางกลับกันนะพี่ยุสำหรับผมนะอะไรพบน้อยคือของล้ำค่าเมื่อก่อนที่เขาเล่นนะยิ่งเจอนอกพิมพ์สิ่งแปลกใหม่มายิ่งตื่นเต้นยิ่งแบบไปโม้ไปนะเว้ยผมเจอพิมพ์นี้อะไรมาท้าได้ด้วยผมเนี่ยเหมาพระบ้านนึงนะน้องสังเกตป่ะผมมาซื้อพระเป็น100องค์พี่หนุ่มองค์ไหนที่มีน้อยอันไหนที่หายากผมเก็บไว้ผมจะมีของที่แบบว่าก็ผมรู้ว่าแท้นะเพราะได้มาพร้อมกันแต่พอออกมาขายไม่มาตรฐานเพราะมันไม่มีดันมีพิมพ์เยอะๆอย่างเงี้ยปิดตาหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์พี่เห็นผมไหมที่เป็นงาแกะที่เป็นน้าที่เป็นงาที่เป็นองค์ต้นแบบคือต้องแกะงาก่อนเพื่อเอาไปทำแม่พิมพ์มีองค์เดียวองค์ต้นแบบอ๋อเห็นแล้วเห็นไหมครับพี่ปรากฏว่าเขานอกผมไม่มาตรฐานสายตรงให้เจ๊ประยงมาซื้อผมไปกี่หมื่นอ่ะใช่เพราะออฟที่สร้าง500เหรียญผมซื้ออยู่ที่ผม400องค์มีพิมพ์แปลกๆมาอีก2องค์ผมนั่งคัดเฮ้ยมันแปลกเฮ้ยแต่มันไม่เหมือนชาวบ้านในท้องเขาใช่ฉะนั้นก็คือทุกอย่างเนี่ยอะไรที่จะจบมันไม่ใช่คำพูดว่าไอ้นี่มาตรฐานเรื่องหนังสือมันจบที่เรารู้กรรมวิธีการสร้างเนื้อเดียวกันหรือเปล่าความเก่าเข้ากันหรือเปล่าศิลปะเป็นชักแกะคนเดียวกันหรือเปล่าพี่ว่าผมพูดถูกไหมใช่โดยหลักธรรมชาติเนี่ยคือเรายิ่งศึกษาเนี่ยเราต้องค้นพบมากขึ้นไม่ใช่ว่ายิ่งศึกษายิ่งเดินสนามแล้วก็เล่นเท่าเดิมเหมือนเดิมคือผมว่าเท่าเดิมก็ขาดทุนนะชีวิตนี่แล้วบางคนถอยหลังจากที่เล่นหลายๆที่กลายไปหดลงมาเหลือเอาพระที่ขายได้กำมือเดียวเองไอ้ที่ส่วนที่จะได้ก็ทิ้งหมดเลยเพราะว่าคำว่าไม่มาตรฐานเอาให้เขาดูว่ามึงมั่วบ้างไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ก็คือไม่เอาความจริงที่บอกเอาแค่ราคาเอาแค่ราคาเอาแค่ซื้อขายได้หาราคาหากำไรแล้วก็ไม่ใส่ใจความจริงอะไรอีกแล้วแล้วที่สำคัญคือนั่งคนทำหนังสือในฐานะใช่ผมก็เป็นคนทำหนังสือทีนี้หลายๆเล่มมันก็มีประมาณว่าแค่เป็นแคตตาล็อกใส่ราคาว่าเขาเล่นกันเท่านั้นหลายๆเล่มก็เลยแปลว่าพิมพ์มาแค่ไหนก็ราคาเท่านั้นหรือก็จองพันหนึ่งทุกวันนี้500ก็ยังขายไม่ได้คือเป็นหนังสือที่ทำออกมาแล้วไม่ได้สอนให้คนรู้พระเป็นใช่แค่สอนให้คนรู้จักพระเครื่องรู้จักแล้วก็รู้จักไอ้สิ่งที่ตัวเองมีแค่นั้นเองอผมว่าหนังสือมันก็เป็นการง่ายนะที่ใครก็ได้ที่จะเอารูปมาลงแล้วก็พิมพ์เป็นกระดาษลงมาเหมือนแคตตาล็อกก็เลยว่าตำรารุ่นเก่าตำรารุ่นเก่าเขาให้ความรู้ตำรารุ่นใหม่เนี่ยให้ราคาเฉยๆแต่บางคนคิดว่าไอ้การรู้ราคาเนี่ยเป็นความรู้ดีแล้วฉันรู้ราคารุ่นนี้เขาเล่นกันจบขายได้จบมันไม่ใช่มันมีอะไรที่มากกว่านั้นเยอะนักเล่นรุ่นเก่าเนี่ยที่แปลกๆเนี่ยที่นอกเหนือจากตำราเขาจะซื้อแล้วเขาก็จะมาลงและสุดท้ายกลายเป็นแท้นะผมมีเซียนใหญ่ในท่าพระจันทร์หรือรุ่นเก่าเนี่ยยิ่งเจอของแปลกหายากเนี่ยโอ้เขาคือเบอร์หนึ่งเขาคือที่สุดทุกวันนี้เขาบอกว่าพระแท้หายากจริงๆมันไม่จริงเลยครับพระแท้เนี่ยเขาสร้างมาแค่ไหนอ่ะมันจะหายากอ่ะมันไม่ได้หายากหรอกเพียงแต่เราอ่ะเลือกที่จะไม่เล่นมันแล้วเลือกที่เราจะเล่นแค่ซื้อขายได้ไงไอ้นี่ประเด็นสำคัญจริงๆพระแท้ไม่ได้หายากประเด็นสำคัญถูกไหมคุณลองมีความรู้ดิคุณจะเดินซื้อพระแท้ได้ทุกวันเลยเหมือนที่ยกตัวอย่างบางคนเดินสนามเฮ้ยไม่มีของเลยใช่ไม่มีของเขาอยู่ในกรอบไหมใช่ดูแต่ในหนังสือเพราะความรู้คุณมีแค่นี้ใช่แต่บางคนเดินสนามโอ้โหได้เป็นกรรมเลยสนามเดียวกันก็เลยว่าเนี่ยคือทัศนคติเวลาเรามองคนทัศนคติในการมองโลกเนี่ยคือถามว่าทำไมบางคนเล่นแล้วได้ของเยอะแยะเลยบางคนไม่ได้เลยผมวิเคราะห์นะผมมามองวิเคราะห์จากคนจากสิ่งที่เราเห็นประสบการณ์เนี่ยมาจากการมองโลกของเขาคนคนนั้นมองโลกในแง่ดี
ทุกอย่างมันก็จะดีหมดเลยจะเห็นไอ้แผงนี้ก็เข้าท่าดีนะไปดูดิแต่ถ้าคนมองแง่ร้ายเฮ้ยอย่าไปเดินเอ้ยอันนี้มันเก๊อันนี้ก็เก๊เก๊งั้นเห็นเอ้ยหน้าอย่างนี้ไม่มีแท้หรอกแผงลักษณะนี้ไม่แท้พี่ก็เจออย่างงี้มั้ยผ้าแท้อยู่ในคนที่ขายผ้าเก๊เยอะแยะไปแต่จุ๊มั้ยเยอะแยะไปแต่จะจ่ายตังค์ซื้อนึกให้ใจเฮ้ยองค์อื่นเนื้อเก๊หมดเลยองค์นี้คงต้องเก๊มันไม่จ่ายตังค์ใช่คือไม่ได้เอาความรู้ไปซื้อพระเอาความระแวงไปซื้อพระมีตัวอย่างเยอะเลยก็รุ่นพี่อย่างที่ไปที่กินไลน์เดินแผงแรกเลยเก๊หัวมุมเลยไม่มีใครมองเดินไปได้แหละปากน้ำรุ่น3เสียงใหญ่รุ่นพี่อย่าไม่ได้เอ่ยชื่อได้ปากน้ำรุ่น3เลยไม่กี่ร้อยคืออย่างนี้แผงพระแท้มาอยู่ในแผงเก๊ได้ไงนะถามว่าคนเล่นพระจะเก๊จะแท้ถามว่ามันมีเพื่อนบ้านไหมมีวงเล่าไหมมีเมียรู้จักคนทำผมรู้จักแม่ค้าไหมกลับบ้านสงกรานต์มันกินเหล้าคนโน้นเอามาให้ดูนี่ให้ดูเฮ้ยมึงดูให้ทีดิไอ้นี่ไม่เป็นหรอกเอ้ยผมเหมามาก็แล้วกันถามว่าคนเล่นพระเก๊แต่บ้านแท้คนเล่นพระเก๊แต่ว่ามันมีเพื่อนมันมีสังคมอยู่เขาก็มีมาถึงมาวางเพราะว่าไอ้หน้านี้มันขายเก๊ตลอดสังคมก็ประณามมาแล้วว่าไอ้เนี่ยเล่นเก๊ก็ไม่มองฉะนั้นในวิธีการที่เรามองโลกก็คือต้องมองกลางๆอย่าไปมองว่าเก๊ว่าแท้ก็มองเอ้ยมีโอกาสก็ดูไปก่อนมันซื้อเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนไงคือว่าซื้อพระซื้อเป็นครูซื้อเป็นบทเรียนดูเป็นครูดูเป็นบทเรียนไม่ใช่ว่าหาแต่กำไรอย่างเดียวคุณก็เลยไม่มองพวกนี้ไงวิธีคนก็เลยพลาดเพราะว่ามองโลกการมองโลกของตัวเองพลาดนะผมมองผมเห็นหลายๆคนทำไมพระเลี่ยมทองเนี่ยบางคนขายเป็นพระชุบทองอยู่ดีๆไอ้นี่ซื้อไปกลายเป็นเลี่ยมทองเยอะแยะไปเพราะเขามองไว้เนี่ยชุบขายถูกเลยง่ายๆพระทองคำเนี่ยหลุดในสนามบ่อยมากเยอะแยะใช่หลุดบ่อยมากพระเนื้อทองคำเนี่ยหลุดในสนามบ่อยมากใช่เพราะอะไรไอ้พระทองคำยิ่งอยู่ในเลี่ยมทองนะยิ่งคิดว่าเป็นพระเนื้อทองเหลืองที่ตะกั่วชุบหลุดบ่อยมากเลยถูกต้องนี่คือเรื่องจริงมันจะอยู่ที่ว่าคนที่ว่าจับเจอบ่อยมาน้ำหนักทองกับน้ำหนักที่ว่าโยนสับมือมันจะความหนักต่างกันใช่ทีนี้ไอ้คนดูเป็นดูทองเป็นแต่ถ้ามองมองโลกแง่ร้ายมันก็จะไม่มองไอ้แผงนี้ไงมันก็คิดว่าไอ้แผงเนี้ยขายทองเก๊มันก็จะไม่ดูแต่ถ้าคุณดูเป็นแล้วคุณมองโลกในแง่ดีคุณก็จะหยิบจะดูทุกอย่างอย่างที่รุ่นพี่ที่ว่าซื้อปากน้ำรุ่น3ได้เขาก็ให้นิยามตัวเองว่าครับเป็นรางวัลของความขยันอ่ะวันนี้มีคำถามเพื่อนพี่หนุ่มเดี๋ยวผมให้พี่หนุ่มตอบดีกว่านะครับเซียนบางคนกดราคาครับพระเล่นประมาณ 10,000 กดเหลือ 2,000ต้องถามใจแล้วเราจะไปขายมันทำไมถูกไหมถูกต้องถูกไหมพี่ถูกต้องคืออันเนี้ยคือไอ้การซื้อเนี่ยมันเป็นสิทธิเขาจะซื้อเราจะขายมันก็เป็นสิทธิของเราที่เราจะขายจริงไหมก็ธรรมดาก็ในเมื่อที่บ่นมาแสดงว่าไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจแล้วเราไปขายเขาทำไมเราไปขายคนอื่นที่ได้หมื่นหนึ่งสิก็คือพูดกลางๆเราก็ซื้อขายพระแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกคือนักเล่นบางคนไม่สง่างามและส่วนใหญ่ที่ไม่สง่างามก็หลอกซื้อเขาแต่ไอ้หลอกซื้อเนี่ยคือไอ้ถามกดราคาถ้าเขากดแบบหมื่นนึงเขาบอกต่อ 2,000 เนี่ยเรามีสิทธิ์ไม่ขายได้อันนั้นคือมันไม่ใช่ความผิดของเซียนแต่ไอ้ที่ไปหลอกเขาว่าไม่แท้เก๋ซื้อวัดดวงอันนั้นคือต้องไปโทษว่าเซียนนิสัยไม่ดีใช่ก็มีทั้งเซียนที่เป็นสุภาพบุรุษซื้อดีนิสัยดีแฟร์เยอะแยะก็มีบางแต่ไอ้ที่ไม่ดีอย่างที่บอกมาก็มีก็ต้องยอมรับว่ามันก็คือสังคมผมว่านะก็วิธีก็คือง่ายๆผมก็ชื่นชมหลายคนซื้อเนี่ยบางทีเนี่ยมันบอกว่าทำไมวงการจังหวัดนี้เจริญจังหวัดนี้ถึงวนอยู่ที่เดิมบางจังหวัดก็ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ลงมาที่เดิมอะไรประมาณนี้ก็อยู่ที่ว่าเซียนในคนในกลุ่มนั้นๆเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรในการซื้อการขายบางคนขายแพงจะไม่รับซื้อกลับใช่ถูกใช่ซื้อจนราคาพุ่งถึงเวลาก็ปล่อยทิ้งมีหลายอย่างก็เนี่ยมันก็คือวนไปว่าคุณศรัทธาแล้วคุณหากำไรแค่นั้นเองเพราะนั้นเนี่ยคือแต่ผมอีกอย่างหนึ่งผมก็เคยคิดเหมือนกันนะคือหลายๆคนชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะตราหน้าไอ้เนี่ยมันเป็นจุดคือที่ว่าแดนสนธยาคือวงการพระคือมืดมนเทาๆไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เขาก็มองเซียนพระในแง่ไม่ดีเซียนพระจะโดนมองในมุมลบตลอดไอ้พวกขายพระกินไอ้พวกเซียนพระชาวบ้านเขาก็จะว่าก็อย่างที่บอกหนึ่งเซียนพระขายอะไรเซียนพระขายความรู้ต้องบอกว่าขายความรู้แล้วก็ซื้อด้วยความรู้ไม่ใช่ซื้อเป็นองค์เพราะเวลาความรู้ไม่ถึงเขาซื้อเก๊เขาก็ไปคืนคุณไม่ได้จริงถูกต้องทีนี้เนี่ย
ไอ้คำว่าขายพระกินหรืออะไรเหล่านี้หมายความว่าคุณมีความรู้คนหนึ่งคนมีพระหนึ่งองค์พระหนึ่งองค์เนี่ยอยู่กับไอ้คนเดิมไม่มีค่าแต่มาอยู่กับเพื่อนมีค่ามีอยู่กับเซียนคนนี้ไปมีราคาได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะคนที่ซื้อเขามีเขาเห็นเขามีความรู้แล้วเขาเห็นคุณค่าเพราะเขาให้คุณพันหนึ่งแล้วคุณขายเขาก็แสดงว่าคุณเห็นค่าแค่นั้นได้พันก็ดีถมเถเอาแต่อันนี้เขาซื้อไปคนมาให้เขาแสนหนึ่งทำไมเขาไม่ขายไม่ใช่ว่าเขาเคี่ยวแต่เขาเห็นคุณค่าเขาบอกเฮ้ยแสนหนึ่งฉันไม่ขายเพราะฉันหามาทั้งชีวิตไม่เจอย้อนกลับใหม่ๆมันก็เลยว่ามันอยู่ที่ว่าถูกแพงมันอยู่ที่คุณเห็นค่าหรือเปล่าหมายความว่าการที่คุณขายพระองค์นี้ให้เขาไปในราคาพันหนึ่งก็คือตัวคุณเองน่ะเห็นคุณค่าของพระองค์นี้แค่พันหนึ่งถึงขายเข้าไปใช่แล้วคุณก็ไปวายวายไปให้แสนนึงอ่ะถูกต้องไอคนที่ซื้อไปพันหนึ่งมันไม่ขายแสนเพราะว่ามันเห็นคุณค่าพระองค์นี้มากกว่าหนึ่งแสนใช่ใช่ไหมแล้วก็มีบางคนซื้อคุณไปพันหนึ่งเขามาให้พันห้าบางคนก็ขายเพราะเห็นแค่ค่าแค่พันห้าก็มีไอมือที่สามไปได้ล้านหนึ่งก็มีก็มีอย่างความรู้ที่ว่ามันอยู่ใช่มันอยู่ที่ว่าคุณค่าที่คุณให้คุณให้กับพระองค์นั้นอ่ะมันแค่ไหนเออแค่นั้นเองอย่างที่พรีเซนเตอร์ก็มีสมเด็จมือแรกเหมาพระมากองหมื่นหนึ่งครับไอมือที่สองก็เล่นพระมั่วครับแต่มีตังซื้อตัดไปแล้วกันว่า 20,000 องค์เนี้ยชอบเนื้อก็ไปวางไอ้ที่เหมาพระมา 10,000 เนี่ยก็ได้ทุนแล้วกำไร 10,000 แต่ไอ้คนที่ตัด 20,000 เนี่ยวันดีก็ไปวางแล้วก็ลูกน้องพวกพี่ต้าวางแคร์มาเห็นสรุปว่าจบที่2ล้านทำไมมีคนไปให้เขา 30,000 40,000 ทำไมคนที่2ดูไม่เป็นแต่คุณค่าเขาพระอย่างนี้เนื้ออย่างนี้ไม่ขาย2 30,000 ไม่ขายแต่ทำไมไอ้คนแรกที่เหมามาก็เซียนเหมือนกันทำไมให้แค่ 20,000 ก็คือความรู้ไม่เท่ากันไงถามว่าไอ้คนที่2หลอกคนที่1มั้ยไม่ได้หลอกและไอ้คนที่3ซื้อไป2ล้านเนี่ยหลอกเปล่าเขาให้20ล้านเขาอาจจะไม่ขายก็ได้คือเขาเห็นคุณค่าคุณควักเงิน2ล้านให้เนี่ยแสดงว่าคุณต้องเห็นคุณค่าไอ้นี่ควักเงิน 20,000 แสดงว่าต้องเห็นคุณค่าแล้วไอ้นี่ขายไปแค่ 20,000 มันก็เห็นคุณค่าแค่นั้นแค่นั้นใช่แสดงว่าไปว่าเซียนหลอกก็ไม่ได้อยู่ที่คุณเห็นคุณค่าต่อไปว่าทำไมไม่เอาราคาหลักมาเล่นคนปล่อยอย่าได้ก็อยากได้ตังค์พอประมูลทำไมราคาต่างกับที่ซื้อไปอย่างนี้แล้วก็อย่างที่พูดเมื่อกี้คือคนที่ประมูลพระแพงเนี่ยพ่อเขาเห็นคุณค่าองค์นี้ใช่ว่าราคาเท่านี้เขาอยากได้เท่านี้ถูกไหมครับฉะนั้นราคาคือมันต้องบอกก่อนว่าเหมือนที่พูดเมื่อกี้อ่ะคือคุณเนี่ยคุณค่าแค่นั้นคุณถึงปล่อยไปแค่นั้นก่อนแล้วที่สำคัญเนี่ยไอ้คนที่ซื้อหรือเอาไปขายแพงมันไม่ใช่คนแรกที่คุณเจอนะบางทีเนี่ยคุณยื่นไป 3-4-5 คนพระในกลุ่มกันเนี่ยหยิบพระมาวางเนี่ยอย่างคุณโอ๊ตมีเนี่ยถามว่าคุณยู่มาต้องซื้อทุกองค์ไหมก็ไม่ใช่เขาก็หยิบเฉพาะบางองค์ที่เขาเห็นคุณค่าที่เขาเห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีมาแล้วเนี่ยผมไม่ซื้อก็ได้ไอ้คนนี้ไม่ซื้อก็ได้แต่ถ้าไอ้คนที่ซื้อเนี่ยเขาเห็นคุณค่ามันก็สมควรที่เขาจะได้ตรงนั้นไปแล้วคุณก็ดุดคุณค่านั้นให้เขาไปแล้วแล้วบางทีคนซื้อที่ประมูลพระบางทีรายการออนไลน์มีหลายรายการที่เขากล้าซื้อแพงๆเนี่ยเพราะเขารู้ว่าคนขายไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเก๊ดอ่ะเขามารับผิดชอบตัวเองได้คือเขาซื้อบริการหลังการขายถูกต้องต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับซึ่งมันเหมือนกับว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งประกาศซื้อสมเด็จองค์ละ10ล้านแต่คุณมีสมเด็จองค์เนี้ยคุณเอาไปขายเขา10ล้านเขาซื้อคุณไหมใช่แล้วใครเขาไม่ซื้อไงเขาประกันแต่เขาจะซื้อ10ล้านจากเซียนที่สามารถรับประกันเงิน10ล้านให้เขาได้ใช่เขาเชื่อถือว่าถึงเวลาเนี่ยเขามาขายคืนได้8ล้านนะถูกต้องซึ่งถ้าเขาซื้อคุณเนี่ย10ล้านเกิดพระมันเก๋ขึ้นมาคุณคืนเขา8ล้านหรือเปล่าคืออย่างนี้นักการเมืองดูไม่เป็นดูไม่เป็นแต่เขามีเงินชาวบ้านเอามาขาย10ล้านเขาถามว่าถ้าเก๊คุณคืนผมไหมชาวบ้านประกันได้ไหมล่ะจริงไหมเพราะนักการเมืองดูไม่เป็นเขาก็จะไปพึ่งคนที่ดูเป็นฉะนั้นคนที่ดูเป็นคือใครอ่ะคือเซียนคนที่มีความรู้ใช่เซียนด้วยกันยังถามว่าอย่างโอ๊ตมีสมเด็จองค์ขาย30ล้านได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ทางเรามันอยู่ที่ว่าความรู้ความสามารถของเขาเส้นทางที่เขาเดินมาใช่เขาสามารถที่ว่าจะกันว่าพระองค์นั้นอ่ะถูกต้องแล้วเล่นตามหลักสากลก็เหมือนอย่างผมมีพระราชบุรีเนี่ยผมจะขายเท่ากับโอ๊ตขายก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ผมต้องมาขายให้โอ๊ตและให้โอ๊ตขายเองแต่ถ้าผมมีพระสุพรรณผมก็ขายไม่ได้ผมก็ต้องให้พี่หนุ่มใช่ประมาณนั้นจะรู้ว่าคนสุพรรณคนไหนที่เห็นคุณกล้ากับพระสุพรรณถูกต้องคือแต่เขารู้ว่าลูกค้าคนไหนที่ซื้อหลวงพ่อนี่ดีแล้วผมสามารถรับผิดชอบพระสุพรรณในมือผมได้แค่นั้นเองนี่แหละอันนี้คือกลไกนี่คือค่าของความรับผิดชอบสำคัญมากกว่า
พี่หนุ่มก็ตอนนี้ผมจะมีโปรเจกต์อะไรโปรเจกต์นึงเพื่อนเพื่อนฟังนะผมจะมีโปรเจกต์นึงที่ผมคิดขึ้นมาคุณมีพาร์ทในบ้านคุณกลัวตกควายหรือตกราคาใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะทำโปรเจกต์ไปประเมินทรัพย์สินเป็นพระเครื่องในบ้านของคุณให้เก๋แท้คัดให้เก๋แท้คัดให้บอกราคากลางให้แล้วบอกที่ไปขายให้ด้วยว่าใครซื้อดีผมจะไปทำให้ถึงบ้านเลยคุณว่าดีไหมดีถ้าใครคิดว่าดีโปรเจกต์เนี้ยที่อยากให้ผมทำเนี่ยนะฮะช่วยพิมพ์มาเลยว่าดี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 หนึ่งนาทีเนี่ยถ้ามีมาสัก20ดีนะผมจะทำเลย okay. คือผมไม่ขายความรู้ให้เลยคือผมจะไปบ้านหนึ่งที่คุณมีพระเครื่องแต่ไม่รู้ราคาพระเลยแยกแท้ให้แยกเก๋ให้แยกที่เล่นและไม่เล่นให้บอกราคากลางให้ทุกองค์เลยแล้วบอกที่ขายให้ด้วยถ้าใครอยากให้ผมทำนะพิมพ์ครับว่าดีมา1นาทีเนี่ยถ้าได้ถึง20ดีผมไปทำให้เลยเออพี่ว่าดีมั้ยก็ไปทำทำไมวะเนี่ยก็นั่นแหละก็ควรเหมือนกันผมว่า1ก็อยู่เชียงใหม่ไปยังไงอ่ะก็เดี๋ยวให้รู้ก่อนว่าถ้ามีคนพิมพ์มาว่าดี1นาที20เดี๋ยวผมไปทำโปรเจกต์นี้เลยคือบ้านใครที่มีพระเยอะนะคุณเสนอเข้ามาเลยแต่ผมจะทำให้ฟรีเลยนะฟรีเลยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย2คน2คนบ้านใครที่มีพระเยอะๆไม่รู้ว่าพระเครื่องนี้มูลค่าเท่าไหร่แท้แก่ยังไง2คนเป็นสมบัติตกทอดเป็นสมบัติตกทอดบางทีไปดูให้คุณอาจจะซื้อที่ได้แปลงนึงเลยซื้อรถใหม่ได้คันนึงเลยนะมีถึง20ดีมั้ยถึงแล้วครับทะลุแล้วพี่ทะลุแล้วครับแล้วคนที่3ทำไงอ่ะจ่ายมีค่าใช้จ่ายคือยังไม่รู้ไงตอนนี้บอกไว้ว่าผมจะลองทำให้2คนแต่2คนเนี่ยนะฮะก็คือคุณส่งพระที่บ้านคุณมาเลยส่งหน้าพระมาส่งพิกัดบ้านคุณมา2คนที่ผมจะทำให้เนี่ยผมขอเป็นลูกค้าสันขวานก่อนแล้วกันพี่อันนี้เราให้สิทธิลูกค้าแล้วก่อนนะใครที่เคยซื้อพระกับสันขวานองค์ละ100ก็ได้องค์ละ100ก็ได้องค์ละ200ก็ได้ที่เคยซื้อพระกับสันขวานนะเสนอพระบ้านคุณมาไม่ซื้อนะผมไม่ซื้อก็ได้ถ้าคุณจะขายผมก็ซื้อแต่คุณจะไม่ขายก็ได้แต่ผมจะไปตีราคาให้คุณเลยว่าคัดแท้ให้คัดเก๋ให้คัดเล่นและไม่เล่นบอกราคากลางบอกที่ขายเลยเพราะมุ้ยไปขายพี่หนุ่มสุพรรณผ้ากระดานน้อยไปขายพี่ยุบวรนะปู่ทวดเนี่ยไปขายใครชี้ไว้พระอีสานไม่ขายใครใครซื้อดียกเว้นพี่ตุ้มขอนแก่นอย่าไปขายแกเพราะแกเสียไปแล้วอย่างเงี้ยผมก็จะบอกที่ขายให้หมดเลยดีไหมแล้วจำนวนพระที่เท่าไหร่ก็ได้เป็นพันองค์เป็นหมื่นองค์ก็ได้อยู่ในเลทตั้งแต่เท่าไหร่บางทีไปเนี้ย10องค์เนี้ยคงไม่ใช่อ่ะก็คือผมเลือกก่อนไงคือตอนเนี้ยลูกค้าสั่งขวานคุณส่งหน้าพระเข้ามาส่งหน้าพระเข้ามาส่งจำนวนพระมาผมดูแล้วว่าบ้านเนี้ยน่ะน่าเป็นบ้านที่ผมน่าจะไปทำอยู่เชียงใหม่อยู่ชลบุรีจันทบุรีไปให้หมดเลย2หลังเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูซิว่าการที่ผมไปเป็นที่ปรึกษาพระเครื่องให้เนี่ยมันจะมีประโยชน์กับวงการพระเครื่องไหมกู้ภาพลักษณ์พี่ว่าดีไหมดีกู้ภาพลักษณ์เสียนพระซะหน่อยกู้ภาพลักษณ์ว่าอย่างน้อยเอาความจริงใจไปโอเคนะครับโอเคนะฮะมาฉะนั้นก็นะฮะเดี๋ยวทำให้2หลังแล้วเดี๋ยวโปรเจกต์นี้แอดมินจะโปรโมทลงไปพี่แล้วพี่หนุ่มวันนี้มีผมบอกก่อนวันนี้มีหนังสือพ่อมุ้ยวันนั้นมีคนทักท้วงมามีคนปิด3เล่ม3เล่มเดี๋ยวส่งให้3เล่มไปจำกัดสิทธิ์เหลือ2แล้วคนที่3ไม่รู้ก็มีเดี๋ยวจัดให้มีคนบ้านลุงเขาบอกว่ามาดูบ้านลุงหน่อยครับบ้านลุงก็ลุงบ้านลุงมีแต่พระเก๋ดิเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่โทษอ๋อบ้านลุงมีแต่อะไรนะคุณแผนโคโยตี้เนี่ยแซวไงเนี่ยไอ้ผมเผาเครื่องอันนี้ขอโทษแม่เราลบหลู่ปรมาจารย์ครูบาอาจารย์ได้ไหมวะลุงกาฟี่ยังพาวาบ้านลุงอะไปดูไม่ได้หรอครับผมนะเพราะลุงอะดูหมดแล้วนะมาบ้านผมดีกว่าบ้านพี่ยุ้ยบ้านพี่ยุ้ยบ้านพี่ยุ้ยว่าไปดูแกไม่ค่อยขายถ้ากระดานน้อยเยอะนะครับนะใครอยากให้ไปดูเดี๋ยวโปรเจกต์นี้ทำให้2หลังคาเรือนนะครับไปกันอ่ะขอหนังสือหลวงพ่อมุ้ยหน่อยพี่หนุ่มอยู่มีอยู่อ่ะนะครับวันนี้นะครับเราจะเอาหนังสือหลวงพ่อมุ้ยนะครับที่พี่หนุ่มสุพรรณทำไว้นะมาให้เพื่อนได้เป็นเจ้าของกันต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะเป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วคิดว่ามีประโยชน์ต่อการเล่นพระแบบเป็นเหตุเป็นผลมากเล่มแรกเป็นหมื่น
แต่เล่ม2รู้สึกว่าจะเนื้อหาเยอะกว่าเล่มแรกเยอะกว่าเยอะกว่าแต่เล่มแรกเป็นหมื่นเพราะด้วยความเป็นเล่มแรกใช่หนังสือมาอีกฮะมาอีกเป็นหนังสือห้าแล้วก็เอามาใช้อาทิตย์ที่เมื่อของที่แล้วไงเอามาเล่มหนึ่งแล้วมีคนจองสองไงใช่ไหมฟุตบอลเหลือกี่ชุดเหลือห้าได้ห้าเหลือห้าใช่ก็เอามาใช้คนที่แล้วคนใช่ไหมที่ยังไม่ได้นั่นใช่แล้วก็มีใครไม่รู้ปิดไว้เล่มหนึ่งสามคนนะต้องนี่มีโยเข้าไปมีคนส่งยันนี้มาผมนั่นรู้แล้วว่าเนี่ยคือพยานของใครเหรอไม่รู้เขาดูไลฟ์อยู่หรือเปล่านะนายพยานเนี่ยเขียนกูรู้มูทุกเกเรเมเทหนุมานหัวใจ4เกอร์หนุมานใครเหรออ่านะฮะคาถาหัวใจ4เกอร์ตั้งนี้กี่เล่ม4อันใหญ่เดี๋ยวผมตามไปดูที่บ้านนะคนที่ส่งพยานหนุมานถือเมื่อกี้มาให้ผมก็6อ่า